s a l มอนพอดแคสตมันสดอร่อยซินเนฟายพอดแคสตทุกประเด็นภาพยนตร์กับคนรักหนัสวัสดีครับอยู่กับผมจัสทิลพันธ์เงาจีนน,นันและรายการซินเนฟายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญพิเศษที่มาบ่อย แต่ก็ไม่บ่อยมากครับ <laughs> ก็มาบ่อยแต่ว่าคิดว่าเรื่องนี้ถ้าต้องคุยกันมันก็ต้องเป็นเขาท่านนี้เท่านั้นเป็นท่านอื่นไม่ได้ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยใช่ซึ่งถึงขั้นที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าวันนี้คิวไม่ว่างเนี่ยจะอัดเรื่องอื่นแทน <laughs> เลยเออแต่เห็นที่จัดพิมพ์ใช่เลยนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง Slide of Life นะครับผมซึ่งเราอยู่กับใครครับอ่าเมงซามบัครับหรืออาร์ทเวิร์ดครับสวัสดีครับ ค, <Elena> คนรายการนี้เขาแนะนําตัวอะไรกันวะคนรายการนี้เขาแบบเขากลัวคนฟังชื่อชัดหรอครับนะครับโอเคครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Slide of Life ครับผมครับซึ่งพี่ก็คุ้นเคยมาว่าเมงเป็นคนที่ชอบหนังแบบ Slide of Life อยู่พี่ได้ยินมาจากไหนก่อนพี่สัมผัสได้จากหนังที่เมงชอบเออแต่ผมอ่ะผมไม่ได้เลือกมันจาก อย่างนั้นนะก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันสามารถเออระบุว่าเป็นสไลด์ได้หรือเปล่าแต่พอตอนพี่จัดนัดท็อปปิ้งนี้ก็แอบคิดๆเหมือนกันว่าเออมันก็ดูเข้าล็อกบ้างหลายๆเรื่องเหมือนกันนะหมายถึงว่าเราก็พอมีเรื่องให้คุยกันพอ list l i หนังออกมาคือมันคงไม่ใช่แบบว่าอุ้ยฉันชอบหนังต้องสไลด์ออฟไลท์เท่านั้นมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าพี่เห็นจากหนังที่เมงชอบส่วนมากมันมักจะมีอิเลเมนต์บางอย่างที่มันแบบมันเรียบๆแล้วก็ค่อยๆเล่าชีวิตไป อะไรแบบนี้เนาะแต่ซึ่งม,มันก็ไม่ได้แบบว่าเราต้องชอบหนังแบบนี้ทุกเรื่องใช่ใช่เออแต่มันก็จะแบบมีบางอินเว้ที่แบบมันโดนเส้นโดนใจว่ะอ,อ,อะไรเงี้ยพอพี่พูดแล้วก็นึกนึกถึงเหมือนกันว่าแบบเออมันอาจจะมีอะไรบางอย่างโดนโดนเส้นเราั้างนะครับซึ่งผมว่าจริงคําว่า s l i c e of life เนี่ยทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่คําที่มันซับซ้อนหรือว่ารับหูรับตาคนเท่าไหรนะ่นักอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราก็มาคุยถึงคํานิยามกันคร่าวๆแล้วกันจะได้เห็นภาพบางอย่างร่วมกันนะครับ slice of life ถ้าแปลเป็นไทยตรงตัวก็แปลว่าเซี่ยวของชีวิตนี่กวีจริงๆงมันจริงถ้าเกิดว่าแปลคำนี้มันก็เห็นภาพนะว่าเซี่ยวของชีวิตมันคืออะไรคือ,อเรื่องเล่าที่เล่าให้เห็นเศษเซี่ยวของชีวิตอ่านะครับอ่ะคือถ้านิยามง่ายๆเลยนะครับมันก็คือหนังที่เล่าถึงมันพยายามจะนําเสนอชีวิตปกติสามัญชีวิตที่ค่อยๆดําเนินไปนคำว่าปกติสามัญหมายถึงแบบชีวิตประจําวันของคน ทั่วๆวไปคือของอาจจะเป็นของคนไม่รู้ว่าเราไม่แน่ใจว่าจะดีฟายทั่วไปว่าอะไรอ่ะแต่หมายว่าก็มนุษย์ปกติมนุษย์เดินดีนอะไรเงี้ยเนาะมนุษย์ประชากรอย่างเราทั้งหลายอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ชีวิตท,ที่ค่อยๆดําเนินไปนะไม่ได้มีพอดหรือปมปัญหาที่หวือหวาหรือไม่แม้แต่กระทั่งมีจุดจบของเรื่องราวที่ชัดเจนซึ่งเดี๋ยวจะขยายเรื่องพอดและปมปัญหาอีกทีหนึ่งเนาะ ซึ่งเออแล้วก็จุดจบเนี่ยก็จะเดี๋ยวก็ขยายต่อทีหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยสรุปให้ง่ายก็คือว่ามันก็เหมือนเล่าชีวิตเรานั่นแหละเล่าความเล็กๆน้อยๆของชีวิตเราไปเรื่อยๆแล้วก็จบลงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยสไลซ์ออฟไลน์มันก็ถ้าเราพูดถึงชีวิตของมนุษย์ละกันเนาะชีวิตของมนุษย์มันไม่มีต้นกลางจบปะ่ะอืม เราสามารถเอ้ยตอนนี้เราอยู่ช่วงกลางของชีวิตแล้วเว้ยตอนนี้อ,อยู่ช่วงจะจบของชีวิตแล้วเว้ยคือมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่หมายถึงอายุไขด้วยนะ <c oughs> แต่หมายถึงว่าเรื่องราวของชีวิตเราอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าเข้าใจพอยะ <c oughs> ละเออคือเราไม่มีจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของชีวิตเราว่าเอ้ยเราเริ่มต้นเรื่องราวของเราตอนไหน <c oughs> เราคงพูดได้แหละแค่ว่าแบบอ่เกิดกับตายอะอย่างน้อยอย่างน้อยแบบมาคิ่งพอยมันเนอะแต่ว่าถ้าพูดกันถึงแบบ whole life มันก็พูดยากว่า คือมันแคปเจอเรื่องราวตอนไหนก็ได้ปะในในแง่หนึ่งอ่ะผมว่าใช่แล<ม>้วซึ่งมันรวมไปถึงว่าจริงๆแล้วโอเคแหละว่าในบางในชีวิตเรามันจะมีบางอีเวนท์ที่เกิดขึ้น<ม>แล้วก็จะถือว่ามันก็คงมีต้นกลางจบได้สมมติทะเลาะกับเพื่อนอ่าอแม่งเริ่มจากนี้แตกหักตรงนี้ลงเอยตรงนี้ใช่ไหม<อ>แต่ว่าชีวิตของเราอันนั้นมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตของเราอะ<ม>่ะซึ่งโอเคถ้ามันเป็นภาพยนตร์เล่าเรื่องปกติเนาะมันก็คงแบบสิ่งนั้นกลายเป็นพล็อต แต่ว่าในทางกับการถ้าเกิดมันจะเล่าเรื่องความเป็นชีวิตของเราอะสิ่งนั้นมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของชีวิตอะมันไม่ใช่พอดมันไม่ใช่พอดไม่ใช่พอยที่มันแบบดําเนินจากไหนไปไหนฉะนั้นจริงจริงคอนเซปต์ของสไลด์ออฟไลฟ์เนี่ยมันก็จะมีความแบบเรื่องราวมันคืออะไรเพราะชีวิตของเรามันก็ยากจะดีไฟว่าเรื่องราวมันคืออะไรหรือว่าจุดเริ่มต้นจุดกลางจุดจบของมันคืออะไรเนอะซึ่งมันก็จะมันก็จะมีความแบบ คนละทางกับพอดโครงสร้างแบบเล่าเรื่องแบบสามองค์อะเนาะใช่ไหมหนังสามองค์คือต้นกลางจบอะไรเงี้ยอซึ่งชีวิตของคนมันไม่เป็นแบบนั้นสะทีเดียวนะครับผมก็จริงๆมันเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจจากการถามกลับมาจากสไลด์ออฟไลน์แล้วกันเนาะจากที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าแบบจริงแล้วมันก็น่าสนใจโปร,ปรตีหนังเนี่ยหนังเวลาสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยมันสามารถสรุปชีวิตเราได้ยังไงสรุปชีวิตของตัวละครได้ยังไงวะ ในทางหนึ่งอะเนาะ <S <S หมายว่าในแง่ของความเป็นเรื่องเล่า <S <S เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิละปะที่สะท้อนเรื่องราวหรือประเด็นบางอย่างเราเข้าใจได้ว่ามันทําฟังก์ชันยังไงแต่เราจะมองว่าเออหนังหนังเรื่องนี้มันสามารถเล่าเรื่องสักหนึ่งเรื่องในชั่วโมงครึ่งสมมองชั่วโมงอะแล้วแบบมันสามารถสรุปเรื่องราวบางอย่างของตัวละครได้ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีทางเป็นไปได้ <S <S เลยมันเป็นโลกของเรื่องเล่าโดยแท้จริงอะไรเงี้ยไม่นะเม็นคิดว่าไง ผมคิดว่าผมคิดว่าหนังมันคือมันมันมีดูเลชั่นแหละคือมันมีมันจําเป็นต้องจบอ่ะง่ายที่สุดเลยนะคือคือว่าแบบเห็นผลเบสิคสุดเบสิคสุดคือหนังมันต้องจบไม่ว่ามึงจะทําหนังยาวขนาดแบบลาบดีอาร์แบบแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยยางไงมันต้องมีมันต้องมีจบอ่ะผมเลยรู้สึกว่าไม่แน่ใจมันลิงกับที่พี่จัดพูดขนาดนั้นไหมแต่หมายถึงว่า มันเลยพยายามต้องสรุปอะไรบางอย่างมั้งโดยส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องขมวดให้ได้ว่าเราอย่างน้อยที่สุดอ่ะมันอาจจะไม่ได้ขมวดอะาอย่างหนังสไลด์ออนไลน์หลายๆเรื่องเองถ้าเรานิยามมันแบบเป็นสไลด์ออนไลน์ชัดๆไปเลยเนาะแบบว่าพลอตมันอาจจะไม่ได้จับต้องได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดแล้วกระทั่งหนังแบบนี้เองมันก็ต้องมีการแบบมีพลอตอยู่เออมีพลอตหรือหรือมีอะไรก็ตามที่ทําให้มันให้มันจบอ่ะอืเพราะมันต้องจบ หรือไม่ก็ทําให้มันเป็นเป็นชิ้นเดียวกันปะผมเลยรู้สึกว่ามันคือการผูกเรื่องราวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันเลยมันเลยยังต้องมีแกนให้ยึดเหนี่ยวมั้งพอมีแกนให้ยึดเหนี่ยวปุ๊บมันก็อาจจะมีบางข้อที่อาจจะต่างกับชีวิตเราที่แบบเอาพูดกรนตรงๆบางทีชีวิตเราแกนยึดเหนี่ยวมันเยอะไปหมดเออ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 แล้วมันหรือบางทีมันไม่ได้มีแกนขนาดนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเป็นหนังปุ๊บอะ อย่างน้อยที่สุดมันต้องมีอะไรทําให้เรื่องราวมันเป็นแบบเป็นก้อนเนี่ยเป็นก้อนของเรื่องราวนี้เป็นก้อนของอมวลบรรยากาศนี้อะไรอย่างน้อยอมังอือซึ่งก็คงแบบนั้นแหละครับหมายถึงว่าคือพอมันเป็นภาพ,พยนตร์เนาะสุดท้ายแล้วคือต่อให้มันจะพยายามทอนเรื่องราวหรือพลอตติ้งให้มันน้อยลงขนาดไหนอะ่ะมันก็ยังเป็นเป็นภาพ,พยนตร์อ่ะ ที <T t ่ม ouais, ันก็จะยังมีต้องมีเรื่องเล่าอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นกลวิธีมั้งในการที่ที่เราจะสามารถมองชีวิตแล้วก็แล้วก็เรื่องราวในชีวิตของตัวละครในเรื่องได้อะไรเงี้ยคือสมมุติว่าแบบพี่ว่าจริงแล้วหนังหนังหนังทั่วไปอ่ะหนังสามองค์ทั่วไปอ่ะจริงโครงสร้างมันก็หัสจันนะในแง่ที่ว่าแบบมันมีตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตเออหมายว่ามีเริ่มเรื่องราวชีวิตเขามีจุดหักเหพลิกผันมี c o n FLICT ใช่ไหมมีการต่อสู้กับปมปัญหามีการล่วงหล่นพ่ายแพ้ตับปมปัญหามีการพัง,งาดเอาชนะปัญหาไปสู่จุดจบแล้วตัวละครที่เรียนรู้อะไรบางอย่างซึ่งมีความสุขว่าในทางหนึ่งอ่ะหนังแบบเนี้ยมันก็นําเสนอประเด็นได้อืแต่ว่าในแง่ของความรู้สึกที่เรารู้สึกเชื่อมโยงหรือว่าเชื่อเราเห็นตัวเองหรือเห็นชีวิตที่เราจับต้องได้อ่ะบางครั้งมันแบบ มันก็มีระยะห่างเหมือนกันอเพราะส่วนหนังในหนังที่มันเล่าเรื่องแบบนี้มันแบบมันเวลามันดําเนินไปแบบไม่ใช่แบบเวลาแบบของเราอ่ะออืืเหมือนว่าคือภาพยนตร์มันจะมีเรื่องเวลาเนาะที่มันจะย่นย่อสิ่งที่มันไม่จําเป็นออกไปแล้วมันก็จะเลือกสิ่งที่จําเป็นอ่ะให้เราเห็นเท่านั้นเหมือนว่าเวลาของภาพยนตร์ที่มันดําเนินไปกับเวลาของชีวิตเราอ่ะมันไม่เหมือนกันหรือโลจิกในการมองเวลาแล้วก็เรื่องราวของภาพยนตร์ กับชีวิตคนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าหลายๆครั้งอ่ะการดูหนังที่มันเป็นพอตมากๆอ่ะมันก็มีจุดที่พี่ตันกว่ามันเองตรงที่ว่าแบบเรารู้ว่าหนังมันเล่าอย่างนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอะไรมากไปกว่านั้นหรือมันไม่ทําให้เราเห็นอะไรมากไปกว่านั้นอะไรเงี้ยในทางกับการสไลด์ซอฟท์ไลฟ์ที่ต่อให้มันก็จะมันก็มีพอดนั่นแหละแต่ว่าวิธีการที่เขาเลือกที่จะใช้เวลาในภาพยนตร์ กับวิธีการมองปัญหาและชีวิตในใ,ในในในตัวภาพยนต์เองอะ่ะพี่คิดว่าเราจับต้องมันได้มากกว่าคือรูปแบบการมองเวลามันไม่เหมือนกับหนังเล่าเรื่องแบบ3องค์ปกติ <c oughs> หลังแบบหนังเล่าเรื่องนารีทีทั่วไปอะไรเงี้ยเออมันมีมันมีบางอย่างที่เรารสึกแบบเชี่ยเราจับบางอย่างได้ซึ่งบางครั้งมันก็จะเป็นความรู้สึกบ้างบางครั้งมันเป็นเขาเรียกว่าชีวิตบ้างอะ่ะเออเราเราไม่ได้ต้องแบบเข้าใจว่าประเด็นตัวละครแม่งต้องแบบต้อง ทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้สิ่งนี้แต่ว่าเชื่อเราเห็นเขาใช้ชีวิตเราเห็นเลือดเนื้อเห็นบรรยากาศของสิ่งที่เขาเผชิญอยู่แล้วมันมีความรู้สึกกับเราขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยเออเลยรู้สึกว่าแบบฟังก์ชันที่เรารู้สึกจากมันจากสไลด์ออฟไลฟ์กับหนังแบบหนังที่มันโครงสร้างชัดๆอะ่ะมันก็คนละแบบอืเหมือนกันผมว่ามันก็ดีไฟเอาจริงๆพอกลับมาถึงคําว่าสไลด์ออฟไลฟ์มันิงก็ดีไฟยากนะเพราะว่าสมมติอะถ้าเราทีดคล้ายๆกันเนอะ หนังดรามา่าเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยดราม่าเรื่องหนึ่งเป็นสไลด์ออฟไลท์ดราม่าอีกเรื่องอาจจะไม่ใช่อ่าใช่เพราะว่ามันคือผมว่ามันเป็นเรื่องการซีเล็เรื่องและโมเมนต์ด้วยมั้งอ่าใช่ใช่อย่างเช่นสมมุติเรามีซีนกินน้ํำในหนังเ คือบางเรื่องอะ่ะมันตั้งใจคัดสิ่งนี้ออกเพราะมันมีเรื่องแมทเทอร์กว่ามากมายที่ต้องทำกว่าเห็นการกินน้ําใช่ <laughs> แบบ <laughs> เช่นแบบอ่าเท่าสมมุติเป็นพอตติ้งโอเคเป็นดราม่าก็ได้ไม่ต้องเวอร์ก็ได้นะแต่แบบคนนี้ต้อง <Real> istic, ไปเลลิสติกเป็นเลลิสติกเลยอ่ะเออเลลิสติกเลยเช่นคนนี้ต้องไปอ่าอะไรเดียสอบเงี้ยหรือไปคุยกับประธานบริษัท <laughs> อะไรก็ตามแต่ <laughs> เราจะตัดกินน้ําออกไปอ,อืมแต่หลายหลายครั้งสไลด์ออฟไลน์มันตั้งใจเลือกโมเมนต์นั้นอะ หมายถึงโมเมนต์ที่หนังที่เน้นพอตติ้งมากๆอเน้นเน้นพอตติ้งโดยทั่วไปด้วยซ้ำไปจะตัด<ข>ออกไปผมรู้สึกว่าสไลด์ออฟไลน์มันจะชอบมีโมเมนต์แบบนั้นมันคือสไลด์ออฟไลน์จริงๆอะ่ะคือการเลือกโมเมนต์ที่มันแบบมันมีอยู่จริงและมักจะถูกกําจัดทิ้งโดยพอตหลักหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งที่มันอาจจะแมทเทอร์มาก <c oughs> คิดว่าจริงๆอ่ะมันก็คงใช่พอพูดเรื่องเซเลชันก็คิดว่าใช่ในแง่ที่แบบว่าสมมุติว่า ถ้าเป็นซีนตัวละครเดินคุยกันสองตัวใช่ไหมการเดินถ้าเกิดหนังแบบพลอตติ้งอะเนาะการเดินคุยกันนี้มันต้องแบบมันต้องคุยเพื่อดรีพ็อตอะดรีเรื่องอะแต่ว่าอะไรบางทีมันคือการคุยกันแบบคุยอะคุยเฉยก็จะคุยเฉยคุยไปเรื่อยเื่อยไปเปื่อยอะแล้วแต่ว่ามันก็จะมีบรรยากาศบางอย่างออกมาอซึ่งมันไม่ได้ดรีพ็อตด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นในความรู้สึกของเรานะซึ่งมีผลกับการดูของเราต่อไปใช่เออ มันมันเลยผมเลยรู้สึกว่าการซเลกกับการ drive p o มันเป็นคนละวิธีกับกาลังหาบรรทัดฐานอยู่ว่าเราจะเทียบมันกับอะไรดีมันคงเป็นหนังสามองค์แบบที่พี่พูดมั้งผมรู้สึกว่าวิธีการมันไม่ด้ว่าโดยหลักการอะมันก็เป็นสามองค์สามองค์เหมือนกันแต่ว่ามันวิธีมันเป็นเรื่องวิธีการเลยอะมันเป็นเรื่อง choice และ esthetic ในการเลือกว่าฉันจะเลือกเล่าในแบบที่มันอืเรียบง่ายอะไรเงี้ยไม่พ l อตติ n มากมั้งอะไรเงี้ย ผมเลยนึกถึงเนี่ยที่เพิ่งส่งไปในี่กูอะที่มันเป็นแบบเหมือนวิดีโอแอสเซย์อะไรเงี้ยแต่มันจะอันนั้นมันไม่ใช่คาว่าสไลด์มันใช้คําว่ามินิมอลแทนมอืงการเล่าเรื่องแบบมินิมอลหมายถึงมันจะวาดแผนผังให้ดูผมชอบนะวิดีโอแอสเซย์มันชื่อ speaking with silence หรืออะไรมั้งมันมันมันเกี่ยวกับหนังมันเปรียบเทียบหนังฮองซังซูเดี๋ยวเราน่าจะพูดถึงกันกับอีกเรื่องคือ christmas in august เป็นหนังเกาหลีเหมือนกันซึ่งสองเรื่องเนี้ยคล้ายกันในเชิงเล่าเรื่องแบบมินิมอลแล้วเล่าเรื่องชีวิต แต่อย่างหนังฮองอ่ะเพราะมันจะดูน้อยกว่าอืในเชิงแบบว่ามันดูเลื่อเปื่อยอ่ะมันดูแบบตัวละครมันแค่ไปคุยกินเหล้าแล้วก็แค่นั้นอ่ะอะไรอย่างนั้นมันเลยดูมีความเป็นสไลด์ออฟไลน์มาอย่างแต่คิดมากในออกกันมันก็มีเรื่องใหญ่อย่างเช่นอ่ะสปอยนี้นึงอ่ะแบบมีความตายเข้ามาเกี่ยวหรือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่วิธีการ t r ีตก็ทั้งหนังฮองบางเรื่องก็มีความตายเข้าเกี่ยวแต่วิธีการทร e ต t มันอย่างที่พี่จาร์บอกมันเป็นเรื่องเอสติกบางอย่างที่มันลดทอนความ จะใช้คําว่าดราม่าบางอย่างได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอืใช้คำดรามาติกได้ไหมดรามาติกมั้งคือมันยังดราม่านะแต่ว่ามันแบบมันมันไม่ได้มันไม่ได้พยายามจัดวางเอออะไรบางอย่างเพื่อให้เราต้องรู้สึกแบบมีอารมณ์ร่วมไปกับมันเออมันมันมันหาวิธีเล่าในแบบอื่นซึ่งซึ่งก็ทํางานกับความรู้สึกเราแต่มันแบบมันไม่ได้ดรามาติกแบบแบบที่เรามักจะเจอในหนัง ที่เป็นพลอตโดยทั่วไปอะไรอย่างนี้โอเคถ้างั้นขอขอมาคุยกันถึงเรื่องพลอตและคอนฟลิกต์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับหมายว่าคือเวลาเราพูดถึงหนังที่มันพลอตติ้งอ่ะคือผมว่าผมพูดหลายครั้งเหมือนกันคำนี้บ่อยเหมือนกันแบบพลอตอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าผมมักจะชอบพูดได้ว่าเอยผมไม่ชอบหนังเรื่องนี้เรื่องนี้เลยเพราะรู้สึกมันพลอตติ้งเกินพลอตจ๋าเกินอะไรเงี้ยข้อหมายคำว่าพลอตของผมหมายถึงว่าแบบคือมันมันเป็นเรื่องอ่ะง่ายๆคือมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรตัวละครต้องเผชิญหน้ากับอะไรเรรื่อองงงงาาี้้ตคยยไ อันนี้สาระผมมันคือพล็อตพล็อตติ้งมากๆเพราะว่าต้นแบบนี้กลางแบบนี้จบแบบนี้เปิดหัวแบบนี้เจอเรื่องนี้ฝ่าฟันแบบนี้จบแบบนี้อะไรเงี้ยผมคว่าอันนี้มันพล็อตมากซึ่งยิ่งเรื่องไหนรู้สึกว่าเห็นชัดเห็นเส้นเนี้ยชัดว่าตัวละครต้องทําอะไร mm hmm. เพื่อไปสู่อะไรอ่ะชัดมากๆอ่ะก็จะยิ่งรู้สึกว่ามันพล็อตมากอะไรเงี้ยแล้วคอนฟลิกก็หมายถึงว่าปมปัญหาในเรื่องครับที่เหมือนกับว่าพอเราพล็อตมันเป็นอย่างเงี้ยมันขัดแย้งกับสิ่งเนี้ย คอนฟ lict มันก็ต้องโยนแต่ประเด็นที่มันขัดแย้งกับกัแบพล็อตนี่เข้ามาใส่เรื่องเข้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเออมันทําคือในแง่าการสื่อสารประเด็นมันชัดเจนนะว่าหนังมันกำลังจะเล่าประเด็นอะไรเล่าเรื่องไหนยอะไรเง<อ>ี้ยผมรู้สึกว่าโอ้มันจัดวางจังเลยอ่ะอเออซึ่งในชีวิตจริงของเรามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเออซึ่งหลายๆครั้งผมรู้สึกว่าจริงแล้วผมชอบหนังที่เหมือนกับมันไม่พล็อตมากตรงที่ผมไม่รู้ว่ามันจะพาผมไปไหน คือผมว่าส yeah> ิ <t 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 ่งหนึ่งของของความต่างเลยแล้วกันนะที่เราคุยกันมาทั้งหมดอ่ะคือหนังที่เป็นพลอตติ้งจัดๆอ่ะเราจะรู้ว่ามันเริ่มที่อะไรแล้วมันจะไปจบที่อะไรเข้าใจละจริงแต่ว่าสไลฟ์ๆบางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่ามันเริ่มที่อะไรอยู่แล้วมันพาเราไปไหนพาเราไปกำลังพาเราไปไหนแล้วมันจะไปจบตรงไหนแล้วบางครั้งผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่ผมดูหนังเนี้ยผมไม่รู้เลยว่ามันจะไปลงเอยยังไงแล้วคิดว่ามันมันมีทําให้ผมรู้สึกว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมีบทสนทนาระหว่าง ตัวละครในเรื่องกับเราเสมอเพราะว่าเราไม่รู้อะแต่เราแค่กําลังแบบแล้วเขากําลังเผชิญกับอะไรอยู่ซึ่งบางทีมันก็บอกไม่ได้ว่าคอนฟ lict ในเรื่องคืออะไรอ่าเข้าใจละในเรื่องนี้มันขัดแย้งกับอะไรอยู่ซึ่งผมว่าเรายกอันนี้มาคุยแลยนะ้วใน perfect day ผมว่ามันชัดทุกคนน้าจะได้ดูด้วยเพราะวันนี้บอกเฮ้ยพลอตคืออะไรเราเมื่อกี้เราค,คุยกันก่อนอัดพลอตคืออะไรฮิรายามาล้างส้วมคอนฟ lict คืออะไร, <laughs> รส้วมสปปกปรก เท่านั้นจริงนะเว้ยคือมันก็มีซัพพอร์ตอะไรของมันไปแหละแต่แบบถามแบบการตรงๆอ่ะมันแมทเทอร์ขนาดกับเรื่องไหมมันก็มันก็แมทเทอร์มั้งแต่แบบมันแมทเทอร์แต่มันไม่ใช่พอยต์หลักอ่ะใช่มันแค่เป็นสิ่งที่บังเอิญผ่านเข้ามาในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นพอยต์หลักของมันมันคือแบบมันคือทิรายามาลังส่วมจริงๆนะแบบเหมือนถ้าเราพูดเราพูดในเชิงพอร์ตนะเาใช่ใช่ใซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะในแง่ที่ว่าแบบเราจะพูดถึง perfect day ว่าไงว หรือในเงียว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณลุงคนหนึ่งที่ที่เราที่กว่าเราจะเข้าใจความหมายของคําว่าชีวิตของเขาได้อ่ะคือการที่เราต้องเห็นชีวิตเขาไปจนถึงจุดหนึ่งอ่ะซึ่งแบบผมว่าสัตว์ไปเกือบครึ่งเรื่องอ่ะออถึงึงแบบเอาเกือบครึ่งเรื่องได้ที่เราจะแบบมันค่อ,บบคอยๆซึมซบบูนอะสิ่งต่างๆที่เขาประกอบที่เขาผ่านที่เขาพบเจอเป็นตัวเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยนะเราถึงจะรู้สึกอ๋อคือหรือเอาตรงๆอะผมว่าซีนจบอะ มันก็แต่ละคนก็จะรู้สึกไม่เหมือนกันนะมีคําตอบกับสิ่งที่เรื่องราวนี้เล่ามาไม่เหมือนกันซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นเสน่ห์แบบหนึ่งของหนังที่แบบมันไม่พอตติ้งจ๋าเพราะว่ามันมีช่องว่างมากให้เราได้ตีความแล้วก็ก็ได้ค้นหาความหมายของตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยซึ่งในทางกับการถ้าหนังแบบหนังหนังที่มันพอตติ้งจ๋ามันจะซักเจสซะหมดแหละมันมีคําตอบแล้วเออเป็นเรื่องของคนนี้ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่เขาอยากจะมีอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือถ้าเกิดว่าเราพูดว่า เอา perfect day ไปทําให้มันเป็นพ o ต t i n g ขึ้นอ่ะผมว่ามันทําได้แล้วมันจะเป็นหน้าตาอีกแบบเออแล้วคอนฟ lict ปมปัญหาที่มันโยนเข้ามาในเรื่องก็จะเป็นเรื่องแบบว่าเขาต้องฝ่าฟันเรื่องนี้ไปเพื่อที่เขาจะได้คนพบความสุขอะไรอย่เงี้ยเออแต่ใน perfect day แบบคอนฟ lict คืออะไรวะมันก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนี่หว่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งผมรู้สึกว่ามันสไลด์สุดๆเลยหมายว่าพอเราพูดว่าฮิรายมะลางซ่วมเนี่ย คือชื่อยะไาะมาใช่ไหมผมถูกนะใช่เอเอ,เอใช่ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเราดูคราล้างเราดูคราล้างซ่วมทําไมด้วยนะหมายถึงว่าถ้าเราพูดว่าเออหนังเลือกโมเมนต์ที่สําคัญให้เราดูใช่ไหมแล้วเลือกให้เราเห็นคราล้างซ่วมทําไมคือนอกจากว่าซ่วมเป็นโจทย์ของงานชนิดเออเออแต่ว่า,าการล้างซ่วมเราต้องเห็นทําไมซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเห็นก็ได้แต่เราได้เห็นเพราะว่ามันคือเศษเสี้ยวของชีวิตอะอเอออะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดในทางกับการถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นอนะซีล้างส่วมมันจะสั้นมากใช่มันจะแทบแบบให้เห็นว่าแล้วมันจะมีแค่ประโยคที่ทําให้เรารู้ได้ใจว่าแล้วเขากำลังส่วมแล้วมันก็ตัดไปิ่งอื่นแต่นี้มันแบบทําความสะอาดฉีดนูนดน ύ, ่นฉีดนี่ล้างรุ่นล้างนี่เก็บข้าวเก็บของอะไรเงี้ยเนาะคือมันมันเห็นดีเทลเต็มไปหมดมันเห็นชีวิตของคนคนนั้นเต็มไปหมดอีกแง่หนึ่งก็คือเสริมนะสมมุติว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นแบบหนัง ผมว่ามันอาจจะแบบน่าคุยในเชิงว่าเปรียบเทียบว,ว่าเออแล,แล้วแล้วหนังที่ไม่เชิงความแตกต่างของมันอ่ะเพราะจริงๆมันมีความเป็นพล็อตบางอย่างอืได้ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะสมมุติเราเปลี่ยนเป็นว่าพล็อตเดิมเนี่ยนะล้างซ่วมเหมือนกันและถ่ายเท่าเดิมด้วยแต่ผมรู้สึกว่าหนังถ้ามันเลือกมันจะเลือกหนังที่จะเล่าเรื่องเชิงคอนฟ lict มากๆแบบพล็อตหน่อยอมันก็จะเล่าว่าล้างซ่วมมันยากลําบากยังไงแล้วเขาสมมุตินะหรือหรือหรือ,รอ,รอ,รอล้างซ่วมมีความสุขยังไงอแ,แล้วมันจะดราม่าไท สิ่งนั้นให้มันเป็นแบบอ่าใช่ใช่ใชแบบแกนบางอย่างผมเลยสนใจคําที่พี่พูดเมื่อกี้ตอนตอน้นเอ่อก่อนหน้านี้นิดนึงมันคือคําว่าจัดวางอคําคว่าจัดวางกับคอนฟลิกต์ผมว่ามันสําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราคุยกันเรื่องแบบไม่ใช่แค่ภาพยนตร์มองแบบเชิงนาร์รทีฟแล้วเชิงเรื่องเล่าด้วยอะคอนฟลิกคือจุดสําคัญของเรื่องเล่าเลยอะซึ่งสไลด์ออฟไลน์เป็นโดยส่วนใหญ่ล้วปฏิเสธคอนฟลิก S <S มไม่ชิวงปฏิเสธแต่ว่ามันมีมันมีแต่ว่ามันไม่ได้มามชี้เห็นว่านี่ไงคอนฟ lict ใช่แล้วบางหลายๆครั้งมันจะไม่ได้มีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นออหรือว่ามีมเป็นก้อนเดียวยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วตัวหนังอ๋อต่อให้มีหลายก้อนก็ตามแต่มันมักจะเน้นที่คอนฟ lict เป็นผมรู้สึกว่าสองคำที่พี่พูดอ่ะคือคอนฟ lict หรือจุดขัดแย้งของเรื่องเนาะกับจัดวางผมรู้สึกว่าหนังที่ใช้พลอต S <S <ess> เป็นตัวขับเคลื่อนหรือว่าหนังโดยส่วนใหญ่แล้วกันหรือเรื่องเล่าโดยส่วนใหญ่เลยก็ตามอ่ะเกือบทุกอย่างอ่ะจะจัดวางรอบคอนฟิกสำหรับผมนะมมคือ,อทุกอย่างมันมักจะถูกจัดวางรอบนั้นถ้าไปสังเกตดีๆเกือบทุกเรื่องอ่ะในที่สุดแล้วอ่ะเรื่องที่เขาซีเล็กมาเล่าอ่ะมันจะอยู่รอบคอนฟิกอ่ะคือมันมีจุดศูนย์กลางของเรื่องอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าหนังอย่างสไลด์ออฟไลฟ์อ่หลายๆเรื่องแล้วกันหรือว่าหนังที่อ่าไม่ต้องสไลด์ออฟไลฟ์ก็ได้อาร์ตเฮาส์บางเรื่องที่มัน มันอาจจะเรียกยาวว่าเป็นสไลด์ออฟไลน์หรือไม่เป็นอะไรเงี้ยเนอะแต่ว่าพอติ้งมันน้อยอ่ะผมรู้สึกว่าตัวเรื่องมันมักจะไม่ได้ถูกจัดวางอยู่รอบอะไรเป็นศูนย์กลางอืมันเล่าแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอืโดยที่แบบไม่ได้มีศูนย์กลางของเรื่องเป็นคอนฟ lict ขนาดนั้นนะพอมันไม่มีศูนย์กลางของเรื่องปุ๊บมันเลยปฏิเสธการจัดวางแบบไอ้นี่ต้องไามมันชนอันนี้แล้วในที่สุดสองสาอย่างนี้เข้ามาบรรจบกันอะไรเงี้ยมันมันแค่แบบมันเล่าไปอ่ะอื ผมรู้สึกแบบมันมองไม่ใช่คือพี่คิดว่าเอโอเคถ้าเราถ้าเราจะไปแตะฟังอาเท้าพี่ว่ามันก็จะมีหลายหลายคายกันเนาะแต่ถ้าเกิดเราพูดว่าในแง่แบบเอในแง่แบบว่าเฮ้ยหนังที่ไม่ได้ทําตัวโพ t ติ้งจ๋าเล่าให้เห็นชีวิตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่คิดว่ามันก็เป็นแบบนั้นหมายว่ามันมันทำให้เราได้เห็นหมายว่าคือคอนฟ l i c มันไม่ได้ไม่ได้แบบโผล่เป็นชัดๆอะนี่ว่านี่ไงอันนี้คือคอนฟ l i c เว้ยซ่วมที่ที่สกปรกมาก มึงต้องล้างมันด้วยความรู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ถูกเล่าแบบนั้นแต่ว่ามันให้เห็นเศษเซี่ยวของอะไรเล็กๆน้อยๆไปเลยนจนแบบว่าเราเราได้เข้าใจในท้ายสู่ตัวละครตัวนี้มันกาลังเผชิญหน้ากับความรู้สึกหรือว่าห่วงเวลาอะไรอยู่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันมีหลายเฉดนะหนังที่เดี๋ยวผมเลือกมาในตอนท้ายที่จะมาคุยกันนะ่ะมันก็มีหลายเฉดในการแบบอันนี้รู้สึกพ็อดมากหน่อยพ็อดน้อยหน่อยแต่ก็ยังเป็นสไลด์ออฟไลน์นะเพราะในแง่ว่ามันเขาให้เขาเลือกให้เราได้เห็นเศษเซี่ยวของชีวิตของคคนนนนนเเี้มาาากกกว่รแบบห็็ปพอ เออซึ่งผมว่ามันก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องที่ผมมาสุขสนุกครับกว่าดูหนังเป็นพอตติงเนี่ยเพราะว่าถ้าตรง,ตรงๆอ่ะโครงสร้างสามองค์ใช่ไหมต่อให้จะวิวัฒนาการกี่รอบก็ตามอะ่ะจากเมื่อก่อนหนังยาวชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวนี้สองชั่วโมงใช่ไหมโอเคโครงสร้างเล็กน้อยมันเปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็เดาได้เพราะว่าพ็อตและคอนฟิกมันจะมาทามันจะทำงานคู่กันเสมอซึ่งถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันก็แบบว่าอ้าเดี๋ยวแบบนี้แหละเดี๋ยวก็แบบนี้แหละแล้วเงี้ยลุ้มันจะแลนดิ้งประมาณไหนอะไรเงี้ย เช่นหนังคู่หูก็อเดี๋ยวต้องทะเลาะกันนิดนึงใช่ไหมต้องเป็นคู่กัดนิดนึงแล้วเดี๋ยวต้องแบบก่อนใครแหม่ต้องทะเลาะกันทีนึงแล้วได้พบว่าสุดท้ายแล้วเราสองคนแยกกันเราลําบากนะเรารวมกันดีกว่าแบดบอยสองอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็จะหนังคู่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทุกเรื่องอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบว่าอ๋อตอนต้นเรื่องมาได้ได้ตัวละครไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนี้เลยเขาก็ต้องเจอกับการท้าทายสิ่งด้วย คุณค่านี้ๆเพื่อได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขามองข้ามมาตลอดนั้นสําคัญแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งผมว่านี่จุดหนึ่งเราเดาได้แล้วมันก็จะผมว่ามันก็กลายว่าหนังพวกนี้มันก็ดูแล้วก็จะแบบอืโอเคคือ <Okay. S 2> หนังมันดีสนุกไหมสนุกนะแต่ว่าโอเคแต่มันก็อืเอออะไรเงี้ยมันมันมันไม่มีช่องว่างที่ทาทายเรามันไม่มีช่องว่างที่เชื้อเชิญให้เราไปทําความรู้จักมันแบบสไลด์ซอฟท์ไลื์เออพูดแล้วมันดูแบบ สับเรานแบน <laughs> นักวิจารณ์ในเบลสโคแต่นั่นแหละผมเลยเอออย่างที่พี่บอกมึงมันเลยผมสําหรับผมมันคือคําว่าแบบมันไม่ได้เข้าศูนย์กลางขนาดนั้นน่ะมันเลยน่าสนใจที่มันไม่ได้วนรอบอะไรแต่มันเลือกที่จะเล่าแบบชิ้นส่วนเออแล้วแต่ในที่สุดเราจะประกอบมันเองนะโดยส่วนใ, <ช S 2> ใหญ่แล้ว<ช>มันเลยเป<ช>็น<ช>คําว่าสไลด์ออฟไลน์มันถึงเป็นชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยบ้างใช่ใช่ซึ่งรวมไปถึงว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองว่าหนังถ้าเราเล่าสองชั่วโมงใช่ไหมเล่าเรื่องลุงฮิรายามะเนี่ย ในแบบ plotting เลยนะเปิดเรื่องมาเป็นแบบนี้ turning point คือตรงนี้ conflict ค,คือแบบนี้นะ,ะถ้าตามโครงสร้างการเรียนเขียนบทม,มา falling action คือตรงนี้ r i s i action คือตรงนี้ c l i ม a x คือตรงนี้ใช่ไหมชี่หนังสองชั่วโมงอะ่ะชีวิตคนมันเป็นอย่างนี้ได้จริงๆหรอเหมือนคือ,อคือชีวิตคนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วพี่ว่าเนี้ยมันเป็นช่องว่างที่เหมือนกับถ้าว่ากันตามตรงมาแล้วทุกความเหมาะสมของของของหนังหนังบางเรื่องทํางานแบบ plotting จะจา๋จาก,ก็อาจจะ work สนุก เข้าใจง่ายชัดเจนตรงประเด็นแต่หนังบางเรื่องมัน,นก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เวิร์กเสมอไปว่าหนังที่มันเล่าเรื่องบางอย่างเล่าเรื่องคนแล้วเรื่องมนุษย์อะไรเงี้ยบางทีก็ถ้าเราดูสองชั่วโมงแล้วโอ้โหแม่งเป็นพอตติ้งสุดๆอะไรเงี้ยมันแบบชีวิตคนมันไม่ขนาดนั้นปะวะมันพี่ว่ามันก็จะทําให้เรามีระยะห่างกับมันนิดนึงอาจจะไม่ได้รู้สึกกับมันใช่คือหมายว่าโอเคเราจะรู้สึกมันในแง่แบบหนังมันโดนใจแต่ว่ามันไม่ได้แ, e แบบ เขาเรียกเรียอว่าหนังไม่ได้สัมผัสไปถึงหัวใจของเรา <laughs> คำสับมาอีกแล้วเอออะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้น uh huh. uh huh. เออนะครับอ่าซึ่งผมว่าปัญหาของสไลด์ออฟไลฟ์เนี่ยบางครั้งมันเลยกลายเป็นคู่ตรงข้ามที่ที่อยู่ตรงข้ามกับหนังเราเรียกว่าบพลอตติ้งอ่ะในแง่ที่ว่าแบบหนังมันจะช้าหนังมันจะเรื่อยๆ S <S <S ตัวละครที่มีพัฒนาการคือหมายว่าเวลาเราบอกว่าโอ้หนังที่ดีตัวละครต้องมีพัฒนาการนะต้องมีอาร์คแบบนั้นแบบนี้ <S 1> <S 1> เรื่องต้องมีประเด็นแบบนั้นแบบนี้ต้องมีคอนฟิกมีกราฟนู่นกราฟนี่ขึ้นมาใช่ไหมต้องแบบมีจังหวะอัดจังหวะผ่อนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่สด์ออฟไลน์มันแบบมันแทบจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะคือมันเป็นชีวิตไปเรื่อยๆอแล้วเราได้เห็นอะไรจากชีวิตนั้นซึ่งพี่คิดว่าบางครั้งอ่ะเราก็อย่างนี้เป็นสิ่งที่เคยถูกสอนตั้งแต่ตอนเรียนตอนเด็กนะว่าถ้าดูงานแบบไหนให้เลือกกแว่นให้ถู หมายถึงว่าบางครั้งอ่ะเวลาแบบเราพี่จะรู้พบว่าเราดูงานบางชิ้นเราแบบเราไม่ชอบอ่ะมันเป็นเพราะบางทีเรายังไม่เข้าใจว่าง,งานชิ้นนั้นมันกำลังทํางานอะไรอยู่อเออซึ่งบางครั้งแบบโอ้ยหนังหน่าเบื่อจังถ้าเกิดพี่ดูหนังพอตติ้งมาตลอดมาดูแล้วอะไรพาโอ้ยหนังหน้าเบื่อจังเล่าอะไรไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเธอว่าเราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆหนังมันพยายามทําอะไรมันพยายามจัดวางอะไรเพื่อให้เรารู้สึกอะไรกับมันอยู่อ่ะมันก็จะเห็นมิติอีกแบบหนึง่งอะไรเง,งี้ยซึ่งพี่คิดว่า จริงภาพยนตร์มันภาพยนตร์หรือศิลปะหลายๆแบบมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่มีหลักการตายตัวในการมองว่าอะไรต้องเป็นแบบไหนอ่ะมันมีแบบเชีย่ยแม่งอันนี้เขาทําอะไรวะแล้วเรารู้สึกอะไรกับมันอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าสไลด์ออฟไลน์เป็นเหมือน,นั้นเลยว่าถ้าเราเอาความคุ้นชินของการดูหนังแบบหนังพลอตติ้งมาละมาดูอ่ะเราจะไม่สนุกอเพราะแบบอะไรก็ไม่รู้เล่าเรื่องอะไรวะเพอร์เฟกต์เดย์เงี้ยอะไรวะกูดูมึงล้างส้วมทั้งเรื่องสุดท้ายมาจบมึงมาแบบขับรถร้องไห้อะไรเงี้ยนึกว่าคือเราจะไม่สนุกกับมันเลยอ่ะแบบ อะไรอย่างเงี้ยเออแต่คิดว่าแบบมันก็มันก็ทําให้เราได้ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสื่อตัวสื่อภาพยนตร์และศิลปะเองมันสร้างช่องว่างบางอย่างขึ้นมาให้เราได้แบบได้มีพื้นที่ใหม่ๆแล้วกันพื้นที่ที่แบบว่าอุ้ยเราเราได้ลองเข้าหามันในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเออซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สนุกและคิดว่ามันก็มีหนัยอีกหลายแบบที่มันแบบเชี่ยลองใช้ approach แบบไหนในการเข้าใจเหมือนว่าคือเข้าใจไม่ได้ว่าต้องดูแล้วเข้าใจนะแต่บอกว่า เข้าใจเขากำลังพยายามทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยมันมีมันมีแอปโรชมากมายเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเอออะไรแบบนั้นนะครับคุยมาถึงจุดนี้แล้วขอย้อนความก่อนว่าแล้วคําว่าสายออฟไลน์เนี่ยมันถูกใช้งานยังไงซึ่งจากการหาข้อมูลมานะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคือโอ้โหคำนิยามมันมีแบบเป็นร้อยปีแล้วมั้งซึ่ง เอาแบบที่จ,จับจับความได้เลยนะมันก็เริ่มใช้ในละครเวทีมาก่อนหน้าภาพยนตร์อ๋อเหรอใช่เพราะว่า,ารจริงๆแล้วคือถ้าถ้าเราเอาความเขาเอาแบบเอาตามประวัติศาสตร์เลยนะคอือเทียเตอร์เนี่ยกับภาพยนตร์อนะ่ะมันมีคือเอาอย่างนี้ภาพยนตร์มันมีล่ามาจากเทียเตอร์อในแง่ที่ว่าหนังครั้งแรกในโลกครั้งแรกในโลกอ <laughs> ที่มันถ่ายภาพมนุษย์ที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยเราก็ ถ้าเราถ้าเบสิกไวๆนะเราก็พี่น้องลูมิยก็ถ่ายคนแบบถ่ายชีวิตประจําวันของมนุษย์อ,ะอ่ะคนเลิกงานรถไฟเทียบ,บชานชรลาใช่ไหมคนลดน้ําต้นไม้ในสวนอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีความแบบถ่ายแบบให้เห็นว่าเออมันภาพมันเคลื่อนไหวได้ในระดับต่อมาเ้ยอยากเล่าเรื่องจังเลยการเล่าเรื่องมันก็จะต้องแบบอิงจากการเป็นสเตจบางอย่างอะไรเงี้ย เออมันก็มันก็จะเป็นการถ่ายเหมือนคับถ่ายการแสดงมนุษย์ทําการแสดงอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีลากมาจากละครละครเวทีนั่นแหละซึ่งละครเวทีมันก็มีปัอิศาสตร์ตั้งแต่ยุคกรีกอะไรเป็นต้นมาอะไรเงี้ยกรีกเชกสเปียมาจนแบบร่วมร่วมสมัยมากขึ้นมันก็มีหลายหลักคิดของมันเกิดขึ้นอยู่อะไรเงี้ยทีนี้ก็มันก็มีลากของมันนั่นแหละแล้วก็ถูกใช้ในการคือจะว่าไงดีคือถ้าเกิดว่าเราดู ตรการแสดงละครเวทีตั้งแต่กรีกรีก็จะมีแวลูแบบหนึ่งว่าละครที่ดีต้องเป็นแบบนี้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 มีสตัคเจอร์แบบนี้แบบนี้วิธีการนําเสนอแบบนี้แบบนี้เช็คสเปียร์ก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมมันก็จะแบบการแสดงมันต้องมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้จัดวางแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับจนคาว่าสไลด์ออฟไลน์เนี่ยมันมาใช้กันช่วงแบบตอนที่อธิบายละครแนว naturalism ก็คือละครที่พยายามคือเป็นมูฟเมนต์ทั้งศิลปะ แล้วก็การแสดงในช่วงนั้นก็คือจะพยายามนําเสนอชีวิตของมนุษย์จริงๆผมว่าคือศิลปะมันเป็นพลวัตเนาะหมายถึงว่าเมื่อมันมีสกุลความเชื่อหนึ่งเกิดขึ้นมาเนาะมันก็จะมีแบบ คนตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนี้สิ่งนี้มันสะท้อนชีวิตเราได้จริงหรือเปล่าเด็กหัวขบดเออใช่ไหมคือบอกมันก็เป็นเบสิกนะเฮ้ยสิ่งนี้มันสะท้อนชีวิตเราได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยสิ่งนี้มันทำมันน่าเบื่อเหลือเกินอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็มีวัฒนาการมใหม่เรื่อยจนถึงจุดหนึ่งที่ละครเวทีเองมันก็มีความพยายามจะเป็นแบบ naturalism ก็คือพยายามจะนําเสนอชีวิตของมนุษย์จริงๆแบบเรอไรติกอ่ะแบบเฮ้ยเราดูการแสดงที่แบบว่ามันเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องราวที่แบบมันห่างไกลจากตัวเรามากๆเหลือเกิน ซึ่งผมว่าในทางในทางวิธีคิดมันก็คงเหมือนกับที่เราอธิบายหนังเมื่อนะกี้เลยเอ,อจริงๆแล้วเออก็คือพยายามคือเขาว่จะอธิบายว่าละครที่เนชยุคเนชชวลิซึมเนี่ยมันก็จะมีมีจุดร่วมกันบางอย่างเช่นเป็นเรลไสติกไม่วือหวาไม่ไม่จัดจ้านไม่ฉูดฉาดไม่ได้แบบไม่รู้สึกว่ามันหลุดพ้นจากโลกความเป็นจริงของเราเนาะแล้วก็มีประเด็นที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่ต้องมีซับพลอตเยอะแยะแต่ว่ามีความหมาย เกี่ยวกับการเกี่ยวกับชีวิตอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราก็สไลด์อัฟไลน์ในภาพพเมื่อก,กี้มันก็คือสิ่งนั้นเลยอะไรเงี้ยนะครับเออแต่ว่าผมว่ารูปแบบอาจจะต่างกันเพราะว่านละครมันเกิดจากการที่มันมันมีขนบของมันมาก่อนแล้วมันอยากจะทําตัวเองให้เลลิสติกมากขึ้นเรียลลิสติกมากขึ้นเนี่ยเขาก็เขาก็พูดเอาคําเอาเทอมนี้มาใช้กับละครในช่วลิซึมซึ่งในยุคนั้นมันอาจจะเป็นการแสดงที่เหมือนกับรู้สึกว่าจริงและเป็นชีวิตมนุษย์ที่สุดแล้วอะ เขาเลยเรียกมันว่าสไลด์ออฟไลฟ์อะไรอเงี้ยเอออะไรแบบนั้นนะครับซึ่งภายหลังนะครับมันก็อยู่ในการนิยามประเภทเรื่องเล่าหลายๆแบบหลายสื่อวรรณกรรมภาพ,พยนตร์อนิเมะก,ก็มีมั้งเท่าที่อ่านเขาเออเท่าที่อ่านมานแต่ก็คิดว่ามันก็จะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆทั้งหมดหมายว่าคือแต่ละแต่ละสื่อก็จะเหมือนกับมีแกมมาของมันปะใช่มีไวยากรณ์ของมันใช่มีไวยากรณ์ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ภายหลังก็จะเป็นสิ่งที่มีหมดซึ่งเผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะผมว่ามันเป็นสัจธรรมของโลกอ่ะหมายถึงว่่าเมือ เมื่อคนเราคิดวรรณกรรมประดิษฐ์วรรณกรรมขึ้นมาประดิษฐ์การเล่าเรื่องประดิษฐ์ภาพยนตร์ขึ้นมาใช่ไหมเราหาวิธีการเล่าเรื่องนําเสนอประเด็นได้แล้วเราหาวิธีการเล่าเรื่องนําเสนอแบบนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อจะมีคนเริ่มรู้สึกว่าแบบชีวิตเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะมนุษย์ไม่ได้เป็นแบบนั้นอืจนก็พยายามจะเด velope ภาษาหรือไวยากรณ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายหรือนําเสนอสะท้อนความเป็นมนุษย์ให้ชัดเจนมากขึ้นใกล้เคียงสัมผัสได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย อผมเลยคิดว่าไม่ใช่กทาทำหนึ่งของโลกเหมือนกันเลยนะคือผมว่าศิลปะมันก็เป็นพลวัตในตัวมันเองในแง่ที่แบบมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยวันหนึ่งคนชอบดูสิ่งนี้วันหนึ่งคนก็ตั้งคําถามกับมันว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้วะแล้วเราก็จะมีสิ่งแก้ออกมาสิ่งแก้มาเสร็จถึงจุดหนึ่งก็บนทําไมต้องเป็นอย่างนี้วะก็<อ> <laughs> จะมีสิ่งแก้ใหม่ออกมาอ,อ,กมาอีกอะไรเงี้ยเออซึ่งผมคิดว่าอเรียกไม่ได้ ในแง่ของตั้งแต่ละครเวทีตั้งแต่ยุคกรีกอะไรเป็นต้นมามันเป็นการจัดวางมันเป็นการเล่าประเด็นสุดๆมันเป็นการนําเสนอไอเดียบางอย่างเป็นกระจกสะท้อนความจริงที่เหมือนกับเราต้องจัดวางมันมากๆอะไรยเงี้ยถึงจุดหนึ่งเราถามหาความจริงถามหาความเป็นมนุษย์จากมันมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยซึ่งหัวภาพภาพยค์ก็เช่นกันอย่างที่บอกไปนังสองชั่วโมงเสร็จโหแม่งพอตติ้งสุดๆจัดวางสุดๆเราก็เริ่มถามหาความความจริงที่จับต้องได้หรือความเป็นมนุษย์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตของเรา จากมันมากขึ้นยอะไรเงี้ยเออซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นนะครับอะไรเงี้ยออทีนี้เรามาลองคุยกันดีกว่าครับผมว่าพวกผมจริงข้อมูลที่มีกับมันมันไม่เยอะมากหรอกแต่เรามาลองคุยกันเพิ่มจากที่เราคุยมาทั้งหมดเนาะว่าแล้วเราเนี่ยมักจะได้เห็นอะไรจากสไลด์ออฟไลฟแล้วเราชอบอะไรในมันมเราสองคนคือในในมุมพี่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบที่ พี่ชอบที่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบเห็นอากาศคือพี่จะมีคําศัพท์ไม่รู้คนึ่งเขาเรียกกันไหมแต่พี่รู้สึกว่าชอบเห็นอากาศในหนังอ่ะชอบเห็นอะไรไม่รู้ที่มันแบบไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะอืแต่มันมีเพราะรู้สึกว่าโมเมนต์เหล่านั้นมันเป็นมนุษย์มากๆหมายถึงว่าหนังบางประเภทอะ่ะมันก็จะแบบจัดวางมากๆเลือกให้เราเห็นแต่สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เท่านั้นจนบางครั้งพี่รู้สึกว่าไม่มีอากาศและไม่รู้สึกว่าเป็นมนุษย์เท่าไหร่แต่ว่าสรางไลฟ์มันมีช่องว่างที่แบบ เราไม่จำเป็นต้องเห็นสิ่งนี้ก็ได้หรือบางอียบทอะ่ะมันแบบอะไรวะเออรู้สึกว่ามันเห็นอากาศหรือนั้นทําให้เราเห็นความเป็นมนุษย์มากอไรเงี้ยผมใช้คาคล้ายๆพีด้วยเพราะมันจะมีหนังจริงๆช่วงหลังมันจะในฝั่งหนังไทยเองแล้วกันเนาะแต,แต่แต่ไม่ได้หมายความว่าผมรู้สึกว่ามันแย่หรือไม่ไมดีอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าหลังช่วงหลังอ่ะหนังไทยอ่ะหลากหลายขึ้นมากเลยอื แต่ผมยังส่วนตัวแล้วกันผมรู้สึกว่าผมใช้คํานี้ตอนนั้นก็คุยกับพวกจุนกับตนกา้ดยเหมือนผมรู้สึกว่ามันไม่มีที่ให้หายใจอ่ะซึ่งมันอาจจะคล้ายคำว่าอากาศของพี่อ่ะคือมันมันไม่ได้จับต้องได้ขนาดนั้นคือเราไม่ได้อยากแอ s t แ a c แต่มันผมว่าคํานี้มันอธิบายได้ดีมากเลยคือทั้งหมดอ่ะมันถูกจัดวางอยู่ในศูนย์กลางของคอนฟิกอ่ะหรือของอะไรอย่างเดียวเพื่อให้ทุกอย่างมันจัดวางเข้าลงล็อกมาตรงเนี้ยมันเลยไม่เห็นพื้นที่ในการหายใจของของทั้งเรื่องอ่ะว่าแบบ คือไม่ได้จําเป็นว่าตัวละครต้องไปทำอะไรเรื่อยเปื่อยก็ได้นะคือมึงมีพอดหลักก็ได้มีคอนฟิกของเรื่องก็ได้แต่มันบางครั้งวิธีการเล่าหรือโมเมนต์ในการอืเล่ามันออกมาบางทีมันมีช่องว่างได้กว่านั้นอมซึ่งมันไม่ใช่หนังแช่ภาพด้วยนะไม่ใช่การแช่ภาพไม่ได้ทําให้มีมีอากาศมากขึ้นไม่เกี่ยวเลยไม่ได้หมายความว่าแบบอ๋อมึงก็ตั้งกล้องทิ้งแล้วทําให้หนังช้าลงไม่เว้ยคือช้าลงไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่ามีอากาศแล้วไม่ได้แปลว่ามีอากาศแล้วผมไม่ได้แปลว่าเราเห็นความเป็นมนุษยย์กกรทัั่่สสไไลอหาาาผมมู้้ึวนช อ่าเข้าใจหมายถึงแบบช้าในที่นี้หมายถึงดูเลชั่นของคัดเลยนะ <P> acing, พูดกันเชฟซิ่งฟแซบบิงไม่ได้ช้านะใช่พูดพูดกันเชิงในแบบอากายภาพสุดๆเลยคือคัดหนึ่งไม่ได้แช่กล้องนานอง่ายๆเลยนะส่วนหนังบางเรื่องที่พอตติ้งมากๆแช่กล้องนานก็มีก็มีก็มีอยู่เออะไรอย่างนั้นผมเลยแบบว่าคิดว่าอม เออมันเป็นเรื่องพื้นที่หายใจบางอย่างของหนังประเภทนี้บางที่ทาให้ชอบกับอีกอย่างหนึ่งผมนึกถึงคํหนึ่งซึ่งน่าสนใจพี่วิชัยพี่วิชัยเคยกวนตีรอบหนึ่งแล้วแบบว่าแต่แกแค่แค่รอนเล่นนะเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแกก็ชอบหนังช่องนี้ก็มีบ้างบางเรื่องอแต่ตอนนั้นแกพูดจําได้ว่าช่วงมินารีเข้าหรืออะไรสักอย่างอืแล้วมันเหมือนมันมีอ่ามินารีเออซึ่งมินารีก็พลอดนะว่ากันตามตรงแล้วก็เหมือนประมาณว่าแกบอกว่า มึงจะไปดูหนังลิงต่อยกับกอซิล่ากับหนังคนคุยกันอะมึงไปดูคนคุยกันทําไม <laughs> คนคุยกันมึงก็เห็นอยู่ทุกวัน <laughs> อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไปดูลิงต่อยกับกิ้งก่ายักษ์ไว้อะไรเงี้ยแ,แต่แกกวนตีเนเฉยเพราะจริงๆแกก็แกก็ชอบมีหนังหลายเรื่องที่แกชอบเหมือนกันแต่ว่าเออผมว่ามันเห็นภาพชาัดบางอย่างดีเพราะผมรู้สึกว่าคนคุยกันมันพิเศษอะเออซึ่งหรือว่าในหลายเรื่องรวมไปถึงจริงจริงบางครั้งพี่รู้สึกว่า,าไซอสไฟที่พี่ชอบอะมันคือความสับสนอืม ที่พี่รู้สึกว่าพิบโดนใจสุดๆเลยอันนี้คือโดนเส้นมากเพราะ,ะว่าพี่ว่าชีวิตเราอ่ะก็สับสนเคยว่าไม่มีชีวิตใครที่มันไม่สับสนนะบอกว่าไม่มีชีวิตใครที่แบบว่ากูแบบไร้รอยต่อทอเต็มผืนราบเรียบสมูทเป็นผ้าลินินอชั้นดีจากอียิปตนะ์อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีคือคงมีแต่ว่าโดยชีวิตโดยหลักการทั่วไปมนุษย์เรามอยู่ความสับสนบางอย่างหรืออยู่กับความดิ้นรนบางอย่างอยู่กับการพยายามค้นหาความหมายบางอย่างอนะไรเงี้ยแล้วพี่คิดว่า บางครั้งหนังสแลฟไล์อ่ะมันมันสะท้อนสิ่งนั้นได้ดีโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามคือพอที่แบบเราอยู่กับตัวละครที่เราไม่รู้ว่ามันกำลังทำอะไรเดินหน้าไปไหนหรือมันจะไปยังไงต่อเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเราเนอะมันเหมือนชีวิตมันเหมือนสิ่งที่เราได้รู้สึกว่าแบบอะไรวะมันมันอะไรกันวะผมชอบที่ที่เราคุยกันตอนต้นที่พี่บอกด้วยว่าคือมันพาเราไปไหนไม่รู้อะซึ่งอันนั้นมันเหมือนชีวิตเรามาใชีวิตมันพาเราไปไหนไม่รู้หรอกเราจริงๆริงะมึงบอกว่าแบบ วางแผนแม่นแค่ไหนก็มันพาเราไปไหนไม่รู้หรอกใช่แล้วโดยส่วนใหญ่สไลด์ออฟไลท์มันมักจะเป็นเรื่องค่อนข้างเรียลลิสติกเนาะโดยโดยส่วนใหญ่ละกันกับอันนั้นข้อหนึ่งผมผมชอบความที่มันพาเราไปสู่แบบไหนไม่รู้อะมันเลยเป็นความเป็นไปได้ใหม่ๆด้วยมั้งสำหรับผมอะมันคือการแบบกับเรื่องเล่าเองหรือกับชีวิตเราเองอะเรามันทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างเดียวนี่ว่า หมายถึงว่าดูหนังแบบเนี้ยเพราะหนังเหล่านี้ม,นมันมักจะพาเราไปไหนไม่รู้แลกระทั่งอะแบบเนี่ย Perfect Day เนี่ยที่ตอนจบมันเอาจริงมันมันเท่าเดิมนะถ้ามองในแง่แบบอพอดคือถ้าในแง่เรื่องราวคือชุดมันอยู่ที่เดิมที่เดิมเลยไม่<ต>มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต,แต่มันพาเราไปไหนไม่รู้แล้วอะเออเออเอเอซึ่งซึ่งผมชอบสิ่งนี้มากกับกับไอ้สิ่งนี้มันเลยต่อเนื่องมาอีกข้อที่ผมชอบซึ่งผมว่ามันรีเลทกันแหละคือผมรู้สึกว่าหนังแม่ง ภาพยนตร์มันสร้างแบบเมจิกอะ่ะมันสร้างเวทมนต์อืมแล้วยิ่งมันเป็นหนังที่ค่อนข้างลิ้ลงกับเราได้ง่ายเพราะมันเรียลลิสติกหรือมันมันมีความแบบจะไม่พลอตบางอย่างอะไรเงี้ยอืมไอไอความรู้สึกของเวทมนต์แบบนั้นมันเลยชัดสําหรับผมอะ่ะอมอ่ะมันดู F ack, แอฟแทกแบบสมมติยกตัวอย่างนะ ผมชอบมากที่ส่งรูปไปในกรุ๊ปเลยแบบว่ามันมียี่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 คือหนังเอ็ดเวิร์ดยางเนะซึ่งผมชอบเรื่องนี้มากแล้วอันนี้แม่งโคตรพ่อโคตรแม่สไลด์ออฟไลฟ์เลยอะสำหรับผมนะพี่พี่จัดเคยดูไหมเคยดูตอนที่แม่เอข้าวโวันปะเออเออใช่แต่ว่าพี่ไม่ค่อยชอบอเออพี่ไม่ใช่ทางเอ็ดเวิร์ดยางเขาเลยโอ้ผมชอบมากซึ่งมันเล่าเรื่องแบบอ่ะเข้าๆคือมันเล่าเรื่องครอบครัวหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยงานแต่งของญาติคนหนึ่งแบบครอบครัวจีนใหญ่ๆอะอากิมอโกเฮี้ยอะไรเง แล้วก็เล่าต่อไปเป็นซึ่งเล่าเรื่องชีวิตหลายคนด้วยนะแล้วก็มีแบบหลานคนหนึ่งที่ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเรียนว่ายน้ําแล้วก็อาม่าทีอา่อายุมากแล้วหลานสาวอีกคนหนึ่งที่เหมือนกาลังจะเจอผู้ชายที่ชอบอะไรประมาณนี้แบบ แล้วหนังก็ค่อยๆเทน้าหนักไปแล้วก็มีคุณพ่อที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวกับแบกรับงานซึ่งมันมีแค่นี้เลยมันเล่าชีวิตมากๆแล้วมันมีซีนหนึ่งเหมือนแบบว่าตัวลูกสาวในบ้านไปเดทกับผู้ชายมึงแล้วผมชอบมากเบียวหนังมากเลยแต่รู้สึกดีมันพูดว่าอ่าเหมือนผู้ชายมันก็พูดประมาณว่าแบบมันชอบดูหนังเพราะว่าหนังมันมีแบบแซ่ดแฮปปี้อ่ะตรงไปตรงมาแล้วมันบอกแม่งเหมือนแบบมันเหมือนชีวิตมากและคุณลุงเขาเคยบอกว่า ต้องแต่มนุษย์มีภาพยนตร์มนุษย์อายุยืนขึ้นสามเท่าเพราะว่าหนังมันให้สิ่งที่นอกเหนือจากชีวิตเราอีกสองเท่าอ่ะคือทางนท,ที่มันเป็นผมแค่รู้สึกว่าซีนนี้มันกำลังแบบพูดถึงสไลด์ออ l ไลน์ได้ดีอ่ะมันคือหนังแหละมันคือหนังแบบที่ใกล้เคียงชีวิตแหละเหมือนมันไม่ใช่หนังเรื่องลิงกับกิ้งก่าตีกันมันคือหนังที่เล่าเรื่องครอบครัวหนังเรื่องคนคุยกันเล่าเรื่องคนคนนี้ไปเจอคนนี้ เรื่องราวเหล่านี้พอภาพยนตร์มันเล่ามันกับสร้างความรู้สึกพิเศษหรือสร้างเมจิกบางอย่างให้ได้สำหรับผมมึงที่ดูเทอร์เรลเลอร์ป่ะได้ดูอพี่วันนี้ก็สไลด์ป่ะใช่คือในแง่อ่านซีนอปซิดอ่ะโคตรพลอตเลยนะแบบว่าหนังหนังก่อการร้ายอ่ะเรื่องราวการก่อการร้ายแต่ว่าอยู่หนังก็ไปเล่าแบบเล่าชีวิตคนกำลังจะยากันว่ะซัมติงหรือมีชูว่ะผมไม่ชัวอะไรจำไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันแต่จำความรู้สึกว่าเฮ้ย คือซีนทัสิทธ์ม่งแบบโคตรแบบระห่ำเลยอะแต่พอดูหนังจริงแบบมันมันค,ค่อยๆเล่าสิ่งละอันพันละน้อยของชีวิตแล้วมันตัวเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่เออ,เอ,อผมก็รู้สึกแล้วนั่นก็เอ็ดเวิร์ดอยางเหมือนกันซึ่งผมรู้สึกเอ,อ็เอดเวิร์ดอยางมันมีความเป็นแบบความละมุนละม่อมไม่ใช่สิความละมุนละไมในการเล่าเรื่องราวอะเหมือนเขาใจเย็นอะทั้งทั้งที่อย่างไทลรไลเซอร์มันคือเรื่องแบบมี ผู้ก่อก,การร้ายคนหนึ่งเลยนะถ้าผมจำเรื่อได้ผิดผู้ก่อการร้ายที่เป็นแบบกลุ่มนักศึกษารุนแรงอะไรประมาณนี้แล้วก็หนีตำรวจมึงแล้วก็ไปเจอแบบบ้านช่างภาพคนหนึ่งที่คล้ายๆว่าข้างใครเขาอะ่ะเหมือนเคยแอบตามถ่ายรูปซัมติงมั้งถ้าจำไม่ผิดอะไรประมาณเนีมน้มันฟังดูแบบหนังมีชั่นอิมพอร์ i ส l e บว้แต่มันเ,ออเล่าแบบน้อยมากแล้วก็เล่าแบบมันฟังมันพอดสุดๆเลยใช่เราเล่าแบบค่อยๆแล้วก็ให้เห็นแบบ ไปซื้อข้าวเงี้ยเออเห็นชีวิตสุดๆใช่หรือไปเดินหาแบบพวกที่เป็นผู้ก่อการอะไรตัวเองก็เดินตามถนนน่ะแบบไม่มีฉากแอคชั่นวิ่งกันในซอยคือกระทั่งฉากนี้ตำรวจมันยังดูสไลฟ์เลยอะดูแบบนี่เด็ดอะเหียดูแบบอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งบมมันมันอันนี้มันเป็นในเชิงแบบวิธีการเล่าด้วยมั้งกับสายตาบางอย่างอะพูดไม่ถูกเลยอที่มันทําให้เรื่องมันโทนดาวอะอือือคือพี่คิดว่าแบบ สิ่งที่หนังแบบพลอตติ้งจ๋ามันให้ไม่ได้อ่ะคือเสน่ห์ของชีวิตเหมือนว่าโอเคตัวละครที่มีเสน่ห์ตัวละครที่เป็นพลอตติ้งในหนังพลอตติ้งอ่ะมันเขียนกันได้นะแต่ว่าเสน่ห์ของชีวิตที่เราได้สัมผัสจากตัวละครอ่ะมันมันเทียบกันไม่ได้เลยสารพีหมายว่าในที่หมายว่าเราได้เห็นเขาเป็นมนุษย์ค่อนข้างเป็นมนุษย์แล้วกันบนโลกภาพยนตร์อ่ะมากกว่าตัวละครแบบที่มันแบบมันในพลอตพลอตพลอตอะไรย่างเงี้ย เออบางครั้งเราแบบรู้สึกว่าเอ้ยหนังแบบนี้ยมั่งสมมุติหนังรักวัยรุ่นรอมคอมทั่วไปอะไรเงี้ยโนตัวละครแบบนี้เรารู้ว่ามันมีคนจริงๆนะมันเหมือนคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันมีอะไรเงี้เกิดขึ้นจริงนะแต่บางทีเราสูบเขาก็อยู่ในพล็อตอ่ะแต่ว่าพอเรามาเจอหนังที่มันเป็นสรางลาล์มันแบบว่าเป็นหนังรักก็ได้อ <c> ะ <oughs> เป็นโทนโรแมนติกหน่อยแล้วกันนะเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในพล็อตขนาดนั้นนะแต่เขาเป็นมนุษย์ที่กําลังดิ้นรนอะไรบางอย่างหมายว่าความรู้สึกที่เราได้รับจากจากตัวละครมันไม่เหม เออซึ่งเดี๋ยวจะมีพูดถึงหนังเรื่องหนึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นหูกันเ,ออเดี๋ยวว่ากันได้ผมก็กําลังนึกถึงอะไรแบบนั้นอยู่ว่าแบบพอพอเข้าใจที่พี่หมายถึงกาลังกําลังนึกถึงตัวอย่างอยู่เหมือนกันเ,ออเดี๋ยวอาจจะคุยกันว่า เม,มื่อกี้อ่าแต่เมื่อกี้พอเราพูดถึงเอ็ดเวิร์ดอย่างละพี่ขอเข้าใช่หมิงเหลียงเลยนะ,ะคือเราสองคนเป็นคนที่ชอบใช่หมิงเหลียงมากผมรักนะเออแต่ว่าผมก็อาจจะไม่ใช่บิ๊กแฟนค่ะได้ดูหนังเขาเยอะมาก,กน,นะแต่ผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งหนังของเขามันก็สไลด์ออฟไลฟ์เช่นผมให้กู๊ดบายดักออนอินอ่ะอู้คตรพ่อคนแม่เลยนะจริงๆนั่นคือแบบใช่ไหมสไลด์ออฟไลฟ์ของจริงเลยอ่ะผมสับเออผมว่าคือมันเหมือนกับแค่จับโมเมนต์ช่วง เวลาชีวิตของคนเหล่าเนี้ยในวันสุดท้ายของโรงหนังแห่งที่อยู่ในโรงหนังแห่งนึงกล้องไปตั้งอะเอออย่างนั้นเลยอ่ะเอากล้องไปตั้งในโรงหนังรอบสุดท้ายอ่ะมันแบบมันรู้สึกแบบนั้นอ่ะแต่มันกลับและและสําหรับใช่มันมันเนมันยิ่งย้ําสิ่งที่ผมพูดมากี้สําหรับผมเนาะว่าแบบมันเมจิกอ่ะหนังใช่เมจิกเสมอเลยสําหรับผมมันมีมันมีเวทมนต์ของของเขาอ่ะพูดไม่ถูกเลยอ่ะมันดูแบบเมจิคอลอ่ะอืมทั้งๆที่มันเล่าเรื่องแบบ อย่างเงี้ยแต่มันจะมีบางเรื่องที่เพี้ยนเพียนหน่อยแหละแต่แบบเข้าใจเข้าใจ,าใจแต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช้สายตาชอบชอบมองพฤติกรรมมนุษย์พี่รู้สึกว่าใช่เม่งเหลี่ยงชอบมองพฤติกรรมมนุษย์แบบว่ามนุษย์ทําอะไรทําอย่างไรคือมีหนังสั้นเรื่องนึงในมูบีครับที่ผมเคยดูผมเคยผมเคยไปไปไป,ไปขายในกรุ๊ปที่หนึ่งแหละสกายปะอีทางข้ามทาง<ะ>ข้ามใช่ไหมใช่โคตรชอบเลยนะผมชอบผมชอบคือแบบว่าคือพอดมันคือเหมือนกับว่าผู้หญิงคนหนึ่งข้ามถนนแล้วโดนตำรวจเรียก เออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงที่ผิวหนังนี้ข้ามอะ่ะมันเคยมีทางข้ามอยู่เป็นสะพานลอยมั้งใช่แล้วเหมือนกับมันโดนทุบหายไปแลป้วผิู่นี้ก็เอา้าก็มันโดนทุบไปแล้วให้ทําไงอะ่ะเออก,กูก็เคยข้ามตรงนี้มาแล้วก็ต้องน<า>นข้ามนะถนนอย่างนี้ไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเรื่องมันมีแค่นี้แต่รู้สึกว่าแบบเชี่ยมันแบบชีวิตมนุษย์สุดๆเลยอะ่ะใช่ในเงี้ยแบบก็กูข้ามถนนอะ่ะคือคอนฟ lict คือกูข้ามถนนอที่ตรงที่ที่ห้ามข้ามเหรอออแต่ชีวิตกูมันใช้ตรงนี้มาตลอดอ่ะมึงทุบ สะพานทิ้งไปเอออะไรเงี้ยเราู้สึกว่ามันมันมีคือเขาเขามองพฤติกรรมมนุษย์เขามองบรรยากาศบ่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าไอ้ความบรรยากาศความมนุษย์ของเขาอะมันทําให้มันก็อาจจะไม่เสมอไปอย่างที่บอกนะแต่หลายๆครั้งรูสึมันก็มีมีโมเมนต์ที่เราสูว่าหนังเขามันมันให้เห็นเศษเสี้ยวของชีวิตมนุษย์เหมือนกันอะไรเงี้ยเออมันจะมีหนังสั้นเขาอีกเรื่องเหมือน no 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 sleep อะไรปะ ผมไม่แน่ใจเป็นแบบแต่มันน่าจะเป็นแก๊งแก๊งซีรีส์หลี่ขังเซิงเป็นพระเดินอ่ะเขาเขาจะมีดาราประจําเขาเนอะซึ่งเล่นทุกเรื่องชื่อหลี่ขังเซิงเป็นแบบเป็นคู่บุญเขาเหมือนพี่โต้งกับพี่เจ้ยอภิชาติพงศ์อะไรเงี้ยที่แบบเล่นทุกเรื่องพี่โต้งไม่เล่นทุกเรื่องเลยเออพี่โต้งยังไม่เล่นทุกเรื่องขนาดนี้เลยมั้งไอ้นี่เล่นทุกเรื่องของจริงแล้วก็แบบเหมือนโรเบิร์ตนิโลกับมาตินสกอร์เซซีอะไรอย่างงั้น ซึ่งซึ่งหลีขังเซึงมันมีซีรีส์หนึ่งซึ่งเขาทําเป็นวิดีโออาร์ด้วยแล้วเป็นอะไรเป็นพระเดินช้าๆใช่ใช่ใช่อันนั้นจะว่าเป็นสไลด์ออฟไ์ก็ก็พูดยากเหมือนกันเพราะมันก็มันมันเป็นคอนเซปต์ละกันใช่อแต่ซีรีส์ที่วนรอบพระเนี้ยมันจะมีบางเรื่องที่ผมจําได้ว่าเป็นหนังสั้นเหมือนกันมันดูสไลด์ออฟไ์มากเลยอ่ะมันคือเล่าเรื่องสิ่งที่แวดล้อมตัวละครพระที่เดินหรือว่าเขาเดินไปทําอะไรในชีวิตอ่ะซึ่งก็แบบแดกข้าวอาบน้ําเอ มันได้ดูคือมันมีหลายตอนจนจาไม่ได้ว่าที่ดูไปคือตอนอะไรอ่ะเยอะมากพี่เยอะมากแต่จําได้มันมีตอนหนึ่งที่พี่ดูเขาไปอาบน้ำเหมือนกันนี่แหละอาบในโรงอาบน้ําเออใช่ใช่ซึ่งเหมือนในหนังเต็มันเชื่อชื่อจูนี่ทูเดอะเวส์มึงถ้าจำไม่ผิดแล้วใช่ใช่ไอพวกนี้มันตัดตัดมาจูนี่ทูเดอะเวส์จริงๆมันคือชื่อภาษาอังกฤษของไซอิวอ่ะเออจูนี่ทูเดอะเวส์ม่นี่นี่มันเป็นมันมันคนละอันกับพวกนี้เลยนี่ผมไม่รู้ว่ามันรวมบางเพราว่าจากหนังสั้นเขาหรือเปล่าไอ้จูนี่ทูเดอะเวส์อะเบสที่ อ๋อใช่ใช่เอ๊ะมันไม่ได้มีซีนในญี่ปุ่นเรอไม่มีนั่นแปลว่านั่นคือหนังสั้นแลวมางที่เราดูใช่ใช่ออใช่เออใช่เพราะจจนี่เป็นคือคือฝรั่งเศสเลยอ๋อออโอเคโอเคแต่นั่นแหละผมรู้สึกว่าเอออันนี้ก็ทรตเป็นอย่างนั้นก็ได้มองกับอ,อันนี้อีกเรื่องละแต่ผมเสริมเสริมที่พี่จัดพูดถึงใช่กับตัวสไลด์ออฟไลน์เนอะผมจําได้เลยว่ามันเป็นบทสัมภาษณ์เขาเลยอะ่ะอืมเขาเคยพูดถึงว่า จริงๆหนึ่งในคนที่ทําให้เขาเกิดสไลด์อฟละซึ่งเขาจะชอบพูดถึงลีคังเซิงเสมอหมายถึงดาราคู่บุญเขาอะว่ามันทํามันมีผลกับหนังเขามากแล้วจริงๆตอนแรกอะใช่เคยทําพวกแบบซีรีส์ทีวีนะคือเป็นคนทําหนังทีวีทําละครทําอะไรมาก่อนด้วยเหมือนเขียนบทอะไรเงี้ยจนช่วงที่เขาอยากเริ่มทําหนังและเรื่องแรกเขาก็มีลีคังเซิงเลยแต่ไอ้ระหว่างก่อนหน้าจะเป็นเรื่องแรกมันจะเป็นหนังสัน้นหรือว่าเป็นแบบน่าจะมีซีรีส์ทีวีด้วยมัง้งเขาบอกว่ามีวันหนึ่งอะ มันมี2เหตุการณ์ใหญ่ๆที่สำคัญสำหรับเขาซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีผลกับกับภาษาภาพยนตร์ที่เราพูดถึงเนาะเหตุการณ์แรกคือเขาเหมือนไปรีเสิร์ชเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับละครเขาอะที่โรงงานโรงงานแบบโรงงานอุตสาหกรรมอะที่คนงานเดินอะไรเงี้ยเยอะๆเพื่อมาทําละครแล้วเขาบอกว่าเขาก็เลยไปดูตอนโรงงานเปิดหรือตอนโรงงานปิดเนี่ยแหละแล้วเขาเห็นคนเดินตอนทํางาน ประตูโรงงานค่อยๆเปิดแล้วคนก็เดินเข้าไปหรือประตูโรงงานค่อยๆเปิดแล้วคนเดินออกมาเขาบอกว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นแบบมันช้าอืคือนอกจากช้าแล้วมันมีความแบบเขาเห็นทั้งหมดเลยแล้วมันมันเลยเป็นหนึ่งในต้นกาเนิดภาษาภาพของบางที่มันเป็นกล้องแช่พะเขาบอกมันเห็นแบบมันเห็นทุกอย่างค่อยๆแบบหายไปอ่ือหรือออกมาแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกรอบหนึ่งอ่ะคือมันใช้เวลาในการจ้องมองและใช้ ผมว่าเวลาเป็นส่วนสําคัญกับใช้ความนิ่งอ่ะคือเขาบอกมันไม่มีหรอกไอ้ซีนคัตเอาไวเหมือนในละครที่แบบปึ๊บลงเล้งคึกคักเปลี่ยนมุมกล้องอ่ะเขาบอกมันเห็นแค่เนี้ยแล้วคนมันเดินเข้าแล้วเดินออกอะไรอย่างเงี้ยเออผมเหมือนจะเป็นโรงงานนะถ้าจะไม่ผิดกับอีกข้อหนึ่งก็คือเขาเคยแคสหลี่ขังเซิงอะไรยเงี้ยแล้วก็ซีนน่าจะกินน้ำแบบกินน้ำเลยแล้วก็แบบมีเรื่องมีพอดแหละก็ประมาณหนึ่งแล้วก็กินน้ำแล้ว ลีคังซึ่งแม่งกินน้าชาสัตว์อกินน้ำค่อยๆกินแบบในในซีนก็ถ่ายแคสใช่ก็เดินแบบมึงช่วยกินน้าให้เป็นธรรมชาติหน่อยได้ไหมเร็วๆอะแล้วลีคังซืองแม่งแบบตอบกลับเหมือนแบบหัวเสียก็ธรรมชาติกูเป็นอย่างเนี้ยเออเออแล้วแม่งแบบเหมือนแบบตแบบไม่เหมือนแบบตัดสรอ่เอ๋อเออไหวเฮียมันธรรมชาติคนไม่เหมือนกันอแล้วโมเมนต์เหล่านั้นที่เรารู้สึกว่าธรรมชาติจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราจํามาจากหนังพอตหรือเปล่าวะเออเออคัตเอวีปั๊บปั๊บปั๊บหรือว่ากินแบบ เป็นคอมโพสิชันแบบนี้อะไรอย่างงี้ใช่คคอว่ามันพี่ว่าหลายๆครั้งที่เราเห็นภาพยนตร์น่ะมันกลายเป็นมันสร้างมายาคติให้เราใช่เช่นพี่รู้สึกว่าเราจะมีมายาคติหนึ่งเป็นภาพจำของเวลาเรา,เราไปสวนสัตว์จะรู้สึกว่าสิ่งโตที่สวนสัตว์มันดูหย่องกรอดอะ่ะมันดูออแบบดูไม่ไหวแล้วอะ่ออะทั้นที่ในความเป็นจริงอะ่ะเราอะมีมายาคติว่าสิ่งโตมันต้องแบบบึกบึนห้าวหาอะไรเงี้ยจากภาพยนตร์ ส่วนที่ความเป็นจริงสิงโตก็จะแบบกูเป็นสัตว์ตัวหนึ่งกูเดินไปเดินมากูว่ากูอยู่ในกรงอะเพื่อนร้อนด้วยกูหน่อยหน่อยกูว่าเออกูว่าเดินไปเดินมาของกูเนี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่าสิงโตต้องแบบบึกบึนเสมอไปอะไรเงี้ยต้องคำรามอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่สิ่งนั้นอะไรเงี้ยเป็นมายาคติหนึ่งพี่คิดว่าเออมันก็หลายครั้งมายาคติมันก็มันก็มาจากภาพยนตร์นี่แหละอะไรเงี้ยจริงผมว่ามีผลจากสื่อแล้วกันเออพอพูดภาพจำมันคือภาพจำาันพงอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเนาะใช่ซึ่งก็ พี่จำได้ว่าสเตยดอกมังของชัยนี่แหละชอบมากมันจะมีซีนที่หลีกขังเซิงต้องยืนทำหน้าที่แบบถือป้ายป่ะกลางฝนตกอะไรเงี้ยมันคือป้ายโฆษณาคอนโดอ่ะใช่จะไม่ผิดนะกลางฝนตกใช่ไหมแล้วหน้าเขาแบบแล้วใส่ชุดแบบเสื้อกันฝนอ่ะลมก็แรงๆอ่ะแล้วเราดูซีนนี้ทําเราดูช็อตนี้ทําไมวะใช่แต่มันแบบชีวิตอะแล้วมันแบบผมจําได้เลยว่าผมดูสเตย์ด็อกเสร็จผมฝันร้ายเลยมีรอบหนึ่งอ่ะซึ่งผมดูหลายรอบด้วยนะซึ่ง แต่ผมชอบมากมันเป็นหนังที่แบบมันทั้งสไลด์ออฟไลฟ์และทั้งพิศดารอ่ะผมชอบใช่ในแง่นี้ด้วยมั้งคือซีนคลแม็กผมพิศดารมากนะแล้วเราไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าว่าท่านทำอะไรกันอยู่ทําอะไรกันอยู่อ่ะคือซีนจะเล่าดีไหมได้แหละเนอะมันสปอยได้เลยไม่เรียกว่าสปอยด้วยซ้ำคือซีนจบของของสเตรดอกสปอยนะครับสเตรดอกเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่อง ไอสัตว์ยากจะเล่าคือจะเล่าหนังใช่ที่ยากเลยคุณไปแล้วก็ดีผมว่าง่ายสุดละเออคุณใบแล้วกนง่ายสุดจริงๆมันคือคนที่ไปอาศัยอยู่ในบ้านร้างนะสเตด็อกมันคือตามชื่อเรื่องคือหมาจรอ่ะแต่มันแบบใจร้ายอยู่อะคือตัวเอกก็คือลีคังเซิงอยู่ละพาครอบครัวตัวเองอะไปอาศัยในบ้านเรียกว่าเป็นบ้านมันคือตึกร้างเลยอะที่แบบเต็มไปด้วยเชื้อราหรือแบบบ้าน มันคือที่ลกล้างอะที่ใช้ไม่ได้แต่เขาไม่มีตังค์อ่ะอหรือเขาปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตปกติผมไม่ชัวร์เรื่องจไม่ได้อลไเหมือนกันมันไม่ได้เล่าด้วยซ้ำม,มึงแล้วก็แบบพี่ดูรอบเดียวพี่ <laughs> จำไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็จะไปกินอาหารที่มันโลแล้วอ่ะอกินอาหารตามซุปเปอร์ที่มันโลแล้วที่มันแบบจะเสียไม่เสียแหล่อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในบ้านหลังนั้นที่สุข,ขอนามัยไม่ค่อยดีก็มีมุ้งกางให้ลูกนอนแล้วก็มีตัวละครที่เหมือนจะเป็นแม่อยู่ด้วยแต่แม่ก็เหมือนผีอ่ะที่แบบอืเราไม่แน่ใจว่านี่มันนนผีีหรรือคค่่จิงๆเเปลา แต่ทั้งเรื่องอ่ะมันเล่ามันเล่าเป็นฮอลล์เรอร์ก็ได้แต่มันเล่าเป็นสไลด์ออฟไลฟ์แบบสำหรับผมนะเพราะมันเล่าชีวิตของครอบครัวเนี่ยใช่มันค่อยๆเล่ามากๆใช่ค่อยจริงแล้วก็เล่าว่าแบบมันทําอะไรบ้างในตึกนี้แล้วพ่อก็ไปทํางานด้วยการที่เมื่อกี้ซีนที่พี่จัดเล่าเนี่ยที่แบบก็คือไปซึ่งมันใจร้ายเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าหมายถึงมันมีคอนเทกต์เยอะคือพ่อที่อยู่บ้านแบบนั้นอ่ะแต่สิ่งงานที่เขาไปทําอ่ะคือถือป้ายโฆษณาให้คอนโดใหม่อืมแล้วมันจะมีซีนที่แบบเล่า อันสปอยแล้วกันนะบอกไว้แล้วคือแบบซีนเดียวที่ผมเห็นดีครั้งเซิงหลับสบายในเรื่องอ่ะคือซีนที่มันแอบเดินไปในคอนโดที่เป็นบ้านตัวอย่างอที่มันเป็นคนขายอะ่ะแล้วหลับอ่ะแล้วแบบหนีไปนอนคนเดียวในห้องบ้านตัวอย่างแล้วสีน้ำมันแบบแล้วผมว่าเขาให้หลับจริงมันกลนเลยอะ่ะมันแบบเอเอ,เอแล้วออกเมื่อกี้พูดถึงซีนสุดท้ายซีนสุดท้ายมันมันคือมันมีสองคนเนาะใช่ใช่ใช่เป็นแบบผู้หญิงตัวละครผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวละครแม่ในเรื่องด้วยแต่เป็นเหมือนแบบ เป็นคนที่เข้ามาแล้วก็เหมือนมาเกี่ยวกับครอบครัวนี้น่าจะเป็นคนที่ทํางานในซูเปอร์มาร์เก็ตมองถ้าจะไม่ผิดไอ้บ้านลาลางไอ้ตึกหลางเนี้ยมันมีรูปเขียนรูปหนึ่งวาดอยู่อืแบบใหญ่มากในผนังแบบชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นนะ่ะซีนจบเรื่องก็คือผู้หญิงคนนี้ชอบแอบแวะมาให้อาหารหมาในตึกนี้แล้วเหมือนตอนตอนหลังก็เหมือนเจอว่าอ้าวเฮียมันมีคนแอบมาอยู่ด้วยนี่หว่าอะไรเงี้ยอืแล้วเหมือนก็ทําความรู้จักกันแบบไม่พูดอะ อะไรไม่รู้อะแล้วก็ซีนท้ายเรื่องก็คือเขาก็ไปจ้องภาพเขียนนั่นอะอ,อยู่ประมาณสิบห้านาทีสิบห้านาที <laughs> แค่นั้นเลยซีนท้ายเรื่องคือ <laughs> คือผู้หญิงคนนี้ผมจําชื่อเขาไม่ได้ไม่ใช่อย่างกุ้ยเหมือยใครไม่รู้ว่าแต่เป็นดาราประจําเหมือนกันอะของของใชยอะไรเงี้ยนักแสดงประจาําจ้องภาพนี้แบบ ไม่มีตัดด้วยนะสินาทีแล้วเราเห็นแค่ตาเขาที่มองภาพเนี่ยเราเห็นหน้าเขาอย่างเดียวเห็นหน้าเขาอย่างเดียวแล้วสภาพอดีครังเซิงก็มาขลังแล้วเหมือนแบบคล้ายๆจะกอดเขาหรืออะไรสักอย่างโดยที่เราไม่เข้าใจเลยเลย่ใแต่มันรุนแรงแบบใช่คือคือถ้าอย่างเรื่องนี้พี่คิดว่าจะนับว่าเป็นสไลด์เต็มตัวก็ยังก็ลำบากก็พูดยากเพราะาว่าหนังมันก็มีความพิสดารจริงๆอยู่มันมีความคอนเซปต์ <concept S 1> บางอย่างอยูอย่แต่ว่าแอสเตติกมันเลือกที่จะให้เห็นโมเมนต์เล็กๆของชีวิตละกันถ้าจะว่าใช่ใช่ถ้าจะว่าในเงี้ยใช่ซึ่งเขาโอ้แแต่จริิงงๆลวนมพสาาก เออผมผมเลยชอบใช่ในแง่นั้นโดยเมืองที่แบบมันมีเอลเมนต์ของความแบบเมจิกกับความเรียบง่ายมากๆอะไรเงี้ยที่มันไปด้วยกันอืมโอเคครับนัครับอย่าเลยเรื่องต่อมาที่จะคุยครับก็คือ t o k กียวสตอและหนังของโอสุทั้งหลายแต่นั้นก็สุดยอดซูเปอร์สไลด์ออนไลนกันปะพี่ดูโอสุไม่เยอะมากแต่ว่าหลับสไลด์ออฟไลน์หลับ แต่มันหลับจริงคือแบบว่าคือเพจซิ่งทุกอย่างมันช้ามากแต่ว่าคือจะว่าอย่างนี้แล้วกันหนังมันอบุ่นหัวใจนะอืแต่ว่าเราคือพี่พี่คนเดียวแล้วกันไม่ได้ต้องการความอบุ่นขนาดนี้มันอบุ่นเกินอ่ะมันหลับอะคือความฟอร์ตควมฟอร์ตูงตรงว่ากูหลับเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีคนที่ชอบมากๆแบบมากๆเงี้ยเพราะหนังมันทํางานกับความรู้สึกของจริงมแบบว่าคืออย่างตัวเก่็ลสตอร อ,อพ่อแม่ไปเที่ยวบ่อน้าพุร้อนอืมอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับคนรุ่นลูกก็เหมือนกับพยายามจะเอาไงกับพ่อแม่ดีวะนู่นนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยเหมือนกับพ่อแม่ที่แก่เท่าแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้จะจัดการยังไงไม่รู้จะให้อยู่ยังไงจะจะยังไงกันดีอะไรเงี้ยเออแล้วก็ก็มีความเหมือนหลานมากเหมือนกันเนาะเหมือนว่าคือตอนสุดท้ายตอนจบมันก็จะเป็นเรื่องแบบเหมือนพ่อแม่ถ้าตายไปอะไรจะเป็นของใครอะไรเงี้ย เออคือมันก็เล่าเรื่องชีวิตปกติสามัญมากๆแล้วมันค่อยๆเล่ามากๆแล้วมันก็โฟกัสที่ความสัมพันธ์ของครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วจะให้เวลาการที่คนคุยกันเยอะมากให้ความพันกับครอบครัวปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งก็จริงโอสุก็คิดคนวิธีมุมกล้องตัต้มิช็ัตเออที่มาวันนี้เราอาจจะงงว่านี่เราเรียกว่าการคิดค้นมุมกล้องแล้วเหรอเพราะว่ามันดูแบบในยุคสมัยนี้เราแบบมีมุมกล้องที่วือหวาเข้าไปมากทุกว<ๆ>ันนะงแบบ มันเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตละลามิช็อตก็เป็นช็อตที่เหมือนกับาวางอยู่บนเสื่อตะตามิเนาะของญี่ปุ่นเนื้อลับสยตาที่มันจะตรงกับสายตาตัวละครพอดีมันก็นคือไอเลเวลแหละแต่เป็นไอเลเวลแบบญี่ปุ่นน่ะแบบเตี้ยเออใช่ซึ่งทีนี้ก็เหมือนกับว่าคือโอเคหนังมันทําตัวราบเรียบมากอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่สาคัญสิ่งหนึ่งของของหนังโอสุคือถ้าถ้าจาไม่ผิดนะมันละเมิดกฎร้อยแปดสิบองศาข้ามแกนหรอใช่เหมือนว่าเออถ้าเกิดว่าในภาพยนตร์นะครับมันจะมี ในทางโปรดักชันเนะมันจะมีกฎหนึ่งที่เราเรียกว่ากฎร้อยแปดสิบองศาคือกฎเขาเรียกว่ามันจะเป็นแกนที่กล้องจะต้องไม่ตั้งข้ามแกนเนี้ยเวลากล้องรับสองฝั่งอ่ะจะต้องอยู่บนเส้นเนี้ยห้ามข้ามเส้นนี้สมมติรับคนคุยกันเป็นไรใช่ใช่อะไรเงี้ยซึ่งเออผมว่าถ้าไม่มีภาพอธิบายยากนิดนึงใช่ใช่เออ<ๆ>ก็หนังโอสูไม่มีแกน <laughs> ก็คือกรับหน้าคนไปเรื่อยๆถ่ายแบบทั่วบ้านอะไรเงี้ยไม่มีแกนในเรื่องพอรตด้วยนะเฮียซึ่งมันมันก็มันก็เลยมีความแบบว่า คิดว่าในมุมหนึ่งมันสลายความเป็นภาษาภาพยนตร์ทิ้งไปอ่ะมันเป็นไอเลเวลมันเป็นคนคุยกันมันเห็นสเปซของบ้านมันเห็นพื้นที่เห็นความสัมพันธ์ของคนอะไรเงี้ยแล้วเราสึกว่ามันมันเขาเรียกว่ามันถ้าจะใช้ภาษาแบบเป็นเรื่องไปแล้วคือมันดีพิกไลฟ์อ่ะมันจําลองมันนําเสนอภาพของชีวิตมากกว่าการแบบทาตัวเป็นภาพยนตร์มากกว่าการทาตัวเป็นภาพยนตร์มั้งอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจะรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่าเอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ มันมีแมจิกบางอย่างในหนังโอสูอยู่อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ประหลาดใจว่าทาไมคนทั่วโลกถึงรักและยกย่องหนังโอสูเพราะมันเรียบง่ายมันซิมเพิลแล้วมันแบบมันทัชหัวใจสุดๆอะไรเงี้ยเออมันก็จะเห็นกิจวัตรเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆของตัวละครเต็มไปหมดอะไรเงี้ยตัวละครเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นมาคุยกันจิปะะัทะเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยแบบคุยเรื่องนี้ทําไมถ้าเกิดว่าในแง่แบบเป็นพอดนะคุยเรื่องนี้ทําไมไมันต้องคุยกันได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็คุยเพื่อสารทุกสุขดิบอะไรเงี้ยก็มีอยู่บ้างเยง ซึ่งคนที่ชอบหนังโอสูมากก็คือวินเวนเดอร์สที่ทำ perfect day ไม่ค่อยประหลาดใจนวินเวนเดอร์จะชอบโอสุอะไรไม่คอยประหลาดใจเพราะฮิราามะเขาก็บอกเป็นผมไม่ได้ดูหนังโอสุเอ๊ะหรือเคยดูไม่ไม่ไม่น่าเคยดูเยอะขนาดหรือไม่เคยดูเลยด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าฮิราามาเป็นชื่อตัวละครในหนังโอสูเลยอ่าแบบแล้วเวนเดอร์ก็เคยถ่ายสารคดีชื่อโตเกียวกะที่ไปเหมือนตามรอยโอสุที่ญี่ปุ่นอ่ ก็ S <S <an> แบบก็มีวิธีการซึ่งผมว่าโอสุก,ก็มีวิธีการที่พิสดารเหมือนกันนะ,ะคือไอ้กล้องตาต,ตมิช็อตคือขาตั้งกล้องในโลกมันไม่มีสิ่งที่ต่ําขนาดนั้นเขาประดิษฐ์อันนั้นเองนะเขาประดิษฐ์ไอ้ตัวเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ลิกล้องออะขึ้นมาเองแบบดีไซน์เองเพื่อให้มันอยู่ในระดับนั้นและหมุนได้อะไรไม่รู้สักอย่างที่แบบดีไซน์กับกับช่างภาพโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ก็อาจจะเหมือนที่พี่จารบอกมันมันมีการสลายภาษาภาพยนตร์บางอย่าง แต่ทุกวันนี้เรามีหัวที่เรียกว่าไฮแฮทแล้วที่เตี้ยมากนั่นแหละตอนนี้เรามีไตพอร์ตก็เตี้ยแล้วพี่ไตรพอร์ตแบบทั่วไปนะเอออะไรแบบนี้นะครับครับต่อมานะครับนางของโนอาบอมแบชนะครับหรือเอเคสามีของคุณเกรตาเกวิกนะครับหมายว่าคือคือผมชอบคู่นี้มากเลยเป็นคู่นักทำหนังปัญญาชนสุดสุดปัญญาชนสุดสุดและเก่งใช่ซึ่งผมจะยกตัวอย่างมาสองเรื่องแล้วกันนะครับคือฟันเซสฮา ฟันเซนฮาก็คือเล่นโดยเกรตันเกวิกนั่นแหละคือหนังเนี่ยจริงๆแล้วแบบถามว่ามันรู้สึกว่าแบบคือผมว่าถ้าที่เราคุยกันมาเรื่องสไลด์ฟลน์ทั้งหมดอ่ะฟันเซนฮานี่มันแบบมันค่อนข้างให้ความรู้สึกแบบหนังอเมริกันอยู่คือความหมายคือมันกับเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันไม่ได้นุ่มเนิบนิ่มเนิบเหมือนที่เราคุยกันมาคือมันจะมีความแบบชีวิตบําหนังอเมริกันอ่ะเอออเมริกันนิวยอร์กด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังมันเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งคือฟันเซสนี่แหละ ที่พยายามจะหาที่ทางของตัวเองบนโลกใบนี้ซึ่งมันก็จะประกอบด้วยกับชีวิตของเขาว่าในแต่ละวันชีวิตมึงเจอเรื่องหาเหี้หาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออซึ่งถามว่ามันมันมีความระดับความเป็นพลอตไหมมันก็คงมีแหละเอาตัวละครมันต้องมีเจอร์นี่จากหน uh ึ่งไปสิบแต่ว่ามันก็มีหลายเหตุการณ์หลายปัจจัยหลายองค์ประกอบของชีวิตที่มันประกอบกันขึ้นมาเพื่อจะดีไฟประเด็นที่ว่าแล้วที่ทาง,งเธอบนโลกนี้คือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยดูแล้วจริงเออซึ่งก็สนุกดีนะคิดว่าเออ ชีวิตพี่ชอบหนังนวบอมแบดพี่รู้สึกว่าเป็นคนทําหนังที่แบบมันปัญญาชนจริงๆอะคือประเด็นคือคอนฟ lict มันมักจะอินเทลเล็กชวลอ่ะมันมักจะเป็นเรื่องของคนฉลาดฉลาดประสบปัญหาฉลาดฉลาดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเวดวงสังคมแบบอินเทลเล็กชวลในเวทวงสังคมของคนที่ฉลาดฉลาดอะไรเงี้ยคือมันแบบหนังมันแบบมีความแบบอืมก็ผู้ดีดีว่ะอะไรแบบเนี้ยผมชอบที่เขาหมายถึงหลายๆคนผมชอบที่เขาก็แบบเขาก็ไม่ปณีปนอมที่จะแบบทําตัวติดดินอะ แบบบูดี้อาร์เรนไปเลยที่อ่ะคอนฟิกเยอะหน่อยตัวนั้นแต่ว่าผมชอบหนังวูดี้นะที่ผ่านมากับบอมบาต์เองที่เขาก็จะไม่ปณนีปนอมในการแบบว่าทําตัวเป็นหนังในแบบหนึ่งอะไรเงี้ยคือเขาก็สุดเลยก็กูอยู่ในสังคมแบบเนี้ยแล้วกูจะอยากถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้ซึ่งมันมันมีพาควิจารณ์สังคมเขาเองด้วยซ<า>้ำไปใช่มากนะเออนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าก็เข้าขายคือ m a r i a s t o r ออืมอันนี้เคยดูซึ่งอันนี้อาจจะพลอตหน่อยแหละซึ่งพลอตหลักมันคือ ภาพที่ผมเห็นอยู่คือตอนนี้เม็กเอาตุ๊กตาเป็ดไปจิกกับยาดมของไทยมันเป็นหง่าทั้งคู่อ่ะคือมาริเอตสตอรี่เนี่ยคือพลอตล่วงพลอตเรื่องหลักๆมันก็ว่าด้วยคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่หย่าร้างกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าเขาแคปเจอร์ความสัมพันธ์แล้วก็ชีวิตของตัวละครสองตัวเนี้ยได้แบบที่ม <st> <cutter pe> ันเล่าเรื่องชีวิตมากกว่าเรื่องแบบเรื่องพลอตติ้งว่าเธอสองคนนี้ต้องหย่าร้างกัน <İstanbul> แต่มันให้เห็นชีวิตของเขาสองคนว่ามันเผชิญกับอะไรบ้างมันแบกรับอะไรอยู่อะไรเงี้ยเนาะซึ่งในแง uz, ่นึงก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความเป็นสไลด์ออฟไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยถึงมันจะมีความพลอตติ้งบ้างแต่รู้สึกว่าพลอตติ้งไม่ใช่ส่วนสําครรัญเท่ากับการที่เราได้ไไดได้ด้ใช้เวลาร่วมกับตัวละครทั้งสองตัวเออคือพลอตติ้งมันแค่ก็มึงจะหยากันน่ะ <yd anal> หนังในเรื่อง<ๆ>ในโลกนี้มีกี่เรื่องแล้วที่คู่รักหยากัน <yd anal> แต่ว่าการได้ใช้เวลากับเขาตัวละครทั้งสองตัวเนี้ยมันทําให้เราได้แบบได้เห็นชีวิตได้เห็น ความสัมพันธ์ที่เห็นอะไรหลายอย่างอ,อซึ่งหนังมันให้เวลากับเรื่องนี้เยอะออพอพี่ยกตัวอย่างแบบฝั่งตะวันตกก็เลยแอบนึกถึงเหมือนกันว่าพอเราพูดถึงสไลฟ์เรามักจะนึกถึงเอเชียนเป็นหลักเนอะเ,ออเรานึกถึงความแบบเพราะมันช้าปะ่ะแบบหม่ถึงสไลฟ <laughs> ์ะอะไรในเอเชียมันมีความชา้าแต่ค่อยๆเออแต่จริงๆฝั่งอเมริกันหรือ อายุรปก็อาจจะมีความเนิบหนาบมีแต่ว่าคือพี่ว่ามันเป็น element, อิเลเมนต์ไงยหมายว่ามันมันเป็นอิเลเมนต์ในการเลือกที่จะเล่าเรื่องอ่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สไตล์ด้วยซ้ำไม่ใช่สไตล์ว่าโอ้ยเล่าแบบนี้คือสไตล์นี้แต่มนคือแบบเขาเลือกให้เราเห็นอะไรความขัดแย้งแบบไหนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจที่พูดถึงฝั่งตะวันตกอืซึ่งเรื่องต่อมาหนังที่เมื่อกี้พูดถึงหนังรักหนังอะไรเงี้ยเนาะครับเรื่องนี้คือ lost i n t t a s l a t i o n หมายถึงว่าถ้าหากว่าเรามองหนังเรื่องนี้เป็นหนังถ้าเรา ขยําเรื่องนี้ให้หนังเป็นหนังพลอตติ้งหน่อยนะมันก็จะมีวิธีการเล่าแลละชายหนุ่มคนนี้ต้องเจอกับหญิงสาวคนนี้แล้วเขาสองคนยังไงกันไปยังแล้วลงเอยยังไงกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีความพลอตติ้งหน่อยแต่ว่า Lost i n t r a n s l a t i o n มันมันมันแคปเจอร์โมเมนต์ของตัวละครที่มันรู้สึกหลงทางและผิดที่ผิดทางสองตัว <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วก็คือมัมีจุดเริ่มต้นกับจุดจบแหละแต่ว่ามันเป็นการเดินทางที่ ถ้าจะว่าไปมันก็มันก็ไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่มันคือแค่ตัวละครที่หลงทางไม่มีอะไรเลยจริงๆมันแค่แคปเจอร์ความรู้สึกและโมเมนต์ที่ตัวละครเผชิญในช่วงเวลาณพิเนละียดที่หนังม,นมันเลือกที่หนังมันเลือกมาอะไรเงี้ยเออก็เป็นเศษเสียลของของบิลเมรเร่กับสการเล็ตสกา์เลตแอนสันเออใช่เนอะก็แคปเจอร์ตัวละครของเขาสองคนออกมาว่าเขาเผชิญกับความรู้สึกอะไรอยู่ในช่วงเวลานั้นเออพอนึกถึงฝั่งตะวันตกขึ้นมาอะไรเงี้ยลอสซินทรนเซเลชันผมว่าชัดมากนะใน ในแง่สไลด์ออฟไลน์ซึ่งก็เกี่ยวกับญี่ปุ่นอีกแล้ว<笑><笑>ไม่ว่ายังไงก็ตามญี่ปุ่นเป็นประเทศอะไรกันนะเนี่ยเออแต,แต่แต่ผมจําได้เลยว่าตอนผมดูลอซินทาซีครั้ง,งแรกตอนแบบเด็กๆหน่อยอมไม่ชอบไม่ชอบเลยแบบแต่อยากกลับไปดูอีกเออหนังเล่าอะไรวะใช่แต่แต่อยากกลับไปดูอีกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทาไมอยากกลับไปดูเวจนแบบแล้วก็เนี่ยก็ไม่ได้กลับไปดูสัทีแล้วก็แต่จําได้ว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่มันแบบมีความรู้สึก พูดไม่ถูกเลยมันค้างเติมบางอย่างอ่ะมันแต่มันมันบอกได้ว่าไม่ค่อยชอบอ่ะแต่แบบทําไมกูอยากกลับไปดูอ่ะจนจนเนี้ยเวลาผ่านไปสกพานนึงแบบอายุผมว่ามันเกี่ยวนิดนึงด้วยเมืองแบบเราโตขึ้นนิดหน่อยอะไรเย่างี้แล้วกลับไปดูอ่ะชอบมากเลยชอบแบบเฮียอ๋อมันคือฟิลนี้หรือเปล่าอ่ะแบบบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาทําความเข้าใจบางอย่างกับชีวิตเหมือนกัในกในการแบบใช่ไหมเซเว่นให้ถูก เออหรือหรือเปิดรับหรืออะไรเงี้ยหรือบางครั้งแค่ขึ้นมันไม่จูนนะเวลานั้นก็มีนะได้ครับเรื่องต่อมาบอยฮูดโอ้ผมไม่เคยดูโอ้สุดยอดมากแต่ทุกคนบอกว่าแบบใช่คือหนังเรื่องเนี้ยถ้าว่าง่ายคือมันถ่ายสิบห้าปีถ้าทำม่้ผิดคือสิบห้าปีใช่ของเด็กของเด็กคนนึ่งเน่เด็กจนโตนะักแสดงจะ่เด็กจนโตอะใจเยี่ยมมากเลยแบบใช่ซึ่งผมว่า มันโอเคแหละว่าถ้าเราพูดถึงความเป็นพลอตเนาะมันก็คือเรื่องราวการเติบโตของอเด็กคนเนี้ยนั่นแหละแต่ซึ่งมันคอนฟิกมันคืออะไรคือมันเติบโตไปเรื่อยคอนฟิกมันคืออะไรอเออแล้วคือมันนสลบจริงีคือมันเห็นเศษเสี่ยวของชีวิตเขาทุกๆปีอ่ะที่มันโอเคว่ามันถูกเลือกให้เห็นตรงนี้แหละเพราะมันจะดีไฟบางอย่างกับเรื่องกับราวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันประกอบทั้งหมดแล้วสิบห้าปีอ่ะมันเราพี่ว่ามันชี้ชัดไม่ได้ว่า ระยะเวลาไหนในชีวิตที่มันทําให้เรื่องราวทั้งหมดไปลงเอยที่จุดจบของเรื่องตรงนั้นนะเพราะมันคือเรื่องราวทั้งหมดที่เขาค่อยๆผ่านและเติบโตมาในแง่หนึ่งมันเหมือนที่เราคุยกันว่าเฮ้ยหนังสองชั่วโมงมันจะมันจะดีพิกชีวิตคนได้แค่ไหนอ่ะซึ่งโอเคไม่ได้หรอกเนี่ยมันใช้เวลาถ่ายสิบห้าปีก็ยังทําไม่ได้นะก็ยังทำไม่ได้นะใช่ก็ยังทาไม่ได้นะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันทําให้เราได้เห็นจิ๊กซอว์บางอย่างว่าคนเรามันมีเส้นทางที่ยาวนานขนาดไหนอ่ะและเรื่องเมื่อห้าเมื่อห้าป กับปัจจุบันมันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้แต่ว่ามันเป็นการเติบโตหนึ่งของของของเราของตัวละครของอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเออ <S <S <ม>ซึ่งมองในแง่นี้ก็รู้สโหหนังมันแบบคือหนังมันถามว่าดีหรือไม่ดีสนุกไม่สนุกมันพูดยากแต่รู้สึกว่าหนังในแง่ของความแบบพยายามจะทําให้เราได้เห็นความเป็นชีวิตอะ่ะมันทามันมันทุ่มเทแล้วมันมันสัมผัสสิ่งนั้นได้มากๆอะไรเงี้ย<ม>เออแล้วมันรู้สึกมันเป็นเศษเสี่ยวของมนุษย์จริงๆที่เหมือนกับว่าโหเนี่ยเหมือนเราจะอธิบายได้ว่าชีวิตที่ผ่ามมัท้ห มันจะพาเราไปไหนแต่อธิบายไม่ได้อ่ะมันสิบห้าปีนล้วมันอธิบายไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ด็อกใช่ไหมหมายถึงว่าไม่ใช่เพราะมันเขียนบทหมดเลยแต่มันเขียนแบบแต่เหมือนกับถ้าจําไม่ผิดเขียนแบบถ้าจาไม่ผิดคือเหมือนกับมันจะอิงจากสตอรี่ของตัวนักแสดงด้วยว่าเอ้ยช่วงนี้เป็นไงก็มาเออแล้วก็มาเขียนเขียนกันมาแคปเจอร์กันอะไรเงี้ยในแต่ละปีอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็แบบ มันก็มีอินพุตจากนักแสดงขึ้นมาอะไรเงี hmm. ้ยมันก็จะมีมันก็เป็นแมทมทตอดในการทํางานที่ที่น่าสนใจดีอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบอืมนั่นแหละก็รู้สึกว่าหู้หนังมันสุดยอดผมยังไม่เคยเลยแต่ช่วงนั้นที่เขาแบบเล่าถึงแค่โปรเซสการทํางานของมันแค่นั้นก็น่าทึ่งพอแล้วนะสําหรับผมการบบใช้ชีวิตโอเคเขาไม่ได้ถ่ายทุกวันหรือแบบใช้เพื่อนเรื่องเดียวหรอกคือมันลิงเลเตอร์ปะใช่ใช่ใช่ลิงเลเตอร์คือมึงก็ทําเรื่องอื่นด้วยแหละแต่ว่า ตัไมถึงกาจะล่มในทุกเมื่อนะใช่แต่ทำไมถึงว่าแบบการสร้างสิ่งนี้ไปด้วยตลอดสิบห้าปีนี่มันอุทิศใช่มันตั้งใจสุดๆอะมากเหมือนกันนะในการทํางานอะไรแบบไอ้เหี้ยสามเดือนผมก็ทิ้งอะไรได้เยอะแล้วอะมึงมึงอยู่กับสิ่งนี้สิบห้าปีได้ไงวะเออออออเมื่อกี้นึกออกไวๆซึ่งแบบเพิ่งนึกออกเมื่อกี้เลยผมว่าในฝั่งตะวันตกซึ่งผมรู้สึกว่าไม่เป็นสไลด์ออฟไลน์มากเลย คือเนโปเลียนไดโดมที่เคยดูป่ะยังไม่เคยดูอันนี้มันแบบแต่มีแผ่นอยู่แต่มีมนคนพูดถึงสิ่งนี้เหมือนกันนะแล้วมันตลกมากแล้วจริงๆแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวพอดูแบบพอมานั่งกลับมาคิดอะแม่งไม่แม่งถ้าไม่มีพอดเลยอะมันคือการตามเนโปเลียนไดโดมายไปที่โรงเรียนหรือแบบเห็นชีวิตประจําวันที่เพี้ยนเพียนหน่อยของเขาอะไรเงีย<อ>้ยแล้วช่วงท้ายเรื่องมันก็อ่ะมีก็มีแบบพอตติ้งบางอย่างให้เหมือนใหญ่ขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในในเชิงหนึ่งแล้วกันแต่มันก็มันคือเด็ก ไฮสคูลอะที่แบบเป็นเอาไซเดอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เลือกที่จะเล่าให้มันเป็นเอาไซเดอร์แบบโดนบูลลี่แล้วกลับขึ้นมาสุขเลือยมันแค่เป็นแบบแล้วมันไม่ได้เป็นคนที่ใส่ดีด้วยแอาจริงๆแล้วในเรื่องมันก็เล่าแบบชีวิตประจําวันมากๆของตัวละครที่ชื่อเนปโปลีียนเดลมายอะไรเงี้ยเออนึกไว่าายออกเฉยๆซึ่งผมว่ามันน่าสนใจดีที่พอเราพูดถึง สไลด์ออฟไลฟ์ในฝั่งตะวันตกหรือเรียกว่าฝั่งอเมริกันเลยแล้วกันที่ดูจะตรงข้ามกับกับที่เราคุ้นเคยกับเอเชีย <Asia S 1> นะใช่ใช่ใช่อะไรครับใช่เรื่องต่อมาครับคือเรื่องเชฟของจอห์นแฟบโรคือเราจะคุ้นจอห์นแฟบโรจาก Iron Man และ m a n ดาร์เรียนคือหนังแบบหนังตระก,กูลแบบว่าเฟนชายใหญ่โตทั้งหลายแต่ว่าจอห์นแฟบโรเนี่ยก็ทําหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าเรื่องเชฟรู้จักเลยซึ่งหนังไม่มีอะไรเลย ว่าด้วยจอห์นแฟบโละน่าจ่าไม่ผิดกัเล่นเองด้วยมั้งแล้วก็ทําอาหารชอบแล้วก็คือทําอาหารทั้งเรื่องชอบทำหลอข้าวเนี่ยเออคือมันเหมือนกับเป็นแบบเป็นทำบิสเนสแบบรถฟู้ดทรัคอะไรเงี้ยอ่าเออแต่เป็นฟิกชั่นด้วยไม่ได้แบบว่าเฟาเป็นฟิกชั่นแล้วก็ทําอาหารไปเรื่อยคือเรื่องแบบก็คือการทําอาหารของของจอห์นแฟบโลยอะไรเนี่ยเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออคือมันแบบคือหนังมันก็เหมือนจะไม่ได้มีพอดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอะ เออก็นั่นแหละชีวิตของเชฟเออแต่ดูน่าสนใจนะดูดูดน่าเพลินเพลเออ,เอ,อผมรู้สึกว่ามันเป็นความเพลินเพลินด้วยมั้งเออ<ๆ>ในบางเรื่องถ้าเราไม่ได้พูดกันเชิงความรู้สึกที่ดิบด่าวมากบางเรื่องมันดูแล้วมันสบายใจดีนะใช่ก็คงอะไรเงี้ยมันรูแล้วฟิลก <c oughs> ู๊ดอะเออเออความสุขที่ได้ทําอาหารอะไรเงี้ยเนอะอีกเรื่องหนึ่งครับแมนเชสเตอร์าบเดะซีที่ใจสลายกันมานักต่อนักเฮิร์ตใช่รับบทนําโดย เคซี่เอฟเฟกปะเคซี่เอฟเฟกชายคู่ไม่กินน้ำมาสามสิสามปีมั้งอย่งไรเป็นอยนี้เวลาพูดทีใช่ซึ่งก็หนังมันก็มันคือหนังอันนี้มีพลอตนะมันีพลอตแล้วพลอตหนักและแรงมากแต่วิธีการเลือกเล่าอ่ะเลือกจัดวางเขามันเลือกในการแบบมันมันเลือกเหมือนไม่เลือกอ่ะมันเลือกโมเมนต์เล็กๆมันเลือกสิ่งที่ดูไม่สําคัญเพื่อให้พลอตที่มันซ่อนอยู่อ่ะ มันมันทรงพลังมากๆให้มันรุนแรงมากๆเหมือนกับว่าเราได้เห็นชีวิตของคนคนนี้ในแบบปกติสามันที่มันแบบมันทนทุกข์ทรมานแต่ต้องอยู่ต่อแต่ว่ามันไม่ดีบิวด้วยนะมันที่เห็นว่าตัวละครนี้มันมันแบกอะไรบางอย่างอยู่อะซึ่งมันไม่เฉลยจนแบบจนช่วงแบบท้ายๆแล้วไม่ค่อยเฉลยว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วซึ่งไอพอดที่มันซ่อนไว้มันเลยทํางานหนักมากว่าสิ่งที่เราได้เห็นความปกติที่ตัวละครมันพยายามดําเนินชีวิตมาตลอดอะ มันไปตู้เมื่อตรงเนี้ยอว่ามันแบกอะไรไว้จริงๆใช่ใช่ใช่แล้วกระทั่งตอนเฉลยผมจําได้ว่ามันก็ไม่ได้เฉลยในแบบฟูมไฟไม่เฉลยแบบโตเมื่อไม่ได้เล่าแบบดราม่ามันเล่าแบบมันเล่าเป็นอาการของเขาแบบช็อกด้วยซ้ำใช่มันช็อกใช่แต่ซึ่งมันแบบโอ้ใช่แต่ไม่ใช่แบบว่าดราม่าแบบเมขยีดราม่าแต่ช็อกอะไรเงี้ยเนอะซึ่งก็ ก็น่าสนใจผมคิดว่าเออพอเราพูดถึงอะไรมันไม่ได้แปลว่ามันต้องแบบปฏิเสธพลอตขนาดนั้นคือมันไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแหละยังไงมันก็ต้องมีพลอตแล้ว no ก็บางครั้งม er like ันคือการผสมด้วยั้งอย่างเงี้ยจัดวางยังไงอะไรเงี้ยอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยนะครับ perfect day พูดไปแล้วใช้มีเหลยยงพูดไปแล้วเนาะ n u m b บ r รวันที่ผมจะขอพูดถึงคือ happy hour happy hour ของริวสุเกะฮามากุชิเลิฟคืออย่างนี้ก่อนผมว่าฮามากุชิเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมส่วนหนังเขานข้างไลด์ออฟไลฟ์เสมอ แล้วหนังเขาค่อนข้างยาวเพราะผมว่าเขาให้เวลากับสิ่งละอันพันละน้อย <ừ. S 1> หรือสิ่งที่แบบค่อยๆเล่าค่อยๆเห็นชีวิตตัวละครได้อะไรเงี้ยเหมือนเมื่อกี้เราคุยกันก่อนอนัดก็คือเอออย่างจริงวิอฟฟอร์จูนอ่ะเป็นเ,เป็นไหมก็เป็นเนาะมันแบบนะเออมันแบบมันเล่าเรื่องแบบตอนสุดท้ายอะ่ะแม่งคือพอตไหมพอตนะแต่ว่าโหแม่งวิธีการที่เขาเลือกเล่าอะ่ะมันโคตรแบบชีวิตเรียบง่ายสุดๆเลยอะวันหนึ่งอะไรเงี้ยเอ,อ ้องให้ฟูมไฟล์เลยตอนแรกแบบว่าไม่ไหวแล้วใช่แล้วแล้วมันมันมีบางจุดที่วิวเนาะมันอย่างตอนสุดท้ายมันมีบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันจัดวางสุดๆไปเลยอะใช่มันจัดวางมากสเตจเลยอ่ะมันมันเลยคาว่าจัดวางเลยคาว่าจัดวางในพอตแล้วเป็นสเตจแล้วอ่ะที่มันแบบโลเพกันอ่ะแต่กลายเป็นว่าแม่งแบบ มันถูกต้องอ่ะแล้วถูกที่ถูกเวลาแล้วมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของสไลด์ออฟไลฟ์สุดๆได้ยังไงไม่รู้อ่ะคือเขาทําได้แบบคือมันเป็นวันมันเป็นวันที่คือโอเคแหละมันเป็นพอดที่อิง่ากวันธรรมดาวันที่คนสองคนบังเอิญมาเจอกันใช่ซึ่งมันเป็นวันแสนธรรมดาแต่ว่ามันดันมีพอดอยู่ในนั้นนั่นแหละอะไรเงี้ยจริงๆผมก็คิดว่าได้ไมคามีอิเลเมนต์ของของสไลฟ์อยู่แต่ว่า ก็พอตก็มันก็มีพอตชัดอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออแต่ซึ่งจริงถ้าเกิดว่าเราพูดกันนะเนาะหมือนว่าจริงจริงแล้วผมคิดว่าอย่างได้ไม่คายเงี้ยมันก็ตัวคอมมันเล่นอังเคลวันยาของเชคอบเนาะน่าสนใจนะซึ่งเชคอบจริงๆก็ถูกนิยามว่าเป็นนอเชอร์ลิซึมเป็นละครแบบนอเชอร์ลิซึมเหมือว่ายุคนั้นเลยอ่ะเหมือว่าผมคิดว่าอิทธิพลที่ฮามากุชิได้มาจากละครเวทีด้วยอะไรด้วยอ่ะมันก็ส่งผลให้เขาเป็นคนทำหนังแบบนี้แหละที่เหมือนกับ สนใจเรื่องที่มันสามัญเรียบง่ายอะไรเงี้ยหรืออย่างที่เราไปดูนี่กันนะ่ะไอไอวิวแลนด์เอ็กซิสใช่คือรู้สึกว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยแม่งก็ในแง่พอดแม่งก็พอดสุดๆเลยนะใช่แต่ลีลาเขามันก็ยังรู้สึกว่าโคดสลออไลด์ออฟไลน์เลยนะเออลีลาแม่งโครแบบพาฟืนทํานู่นทนํานี่ประชุมกันอนะ่ะถามว่าแม่งแบบถ้าจะเล่าให้แม่งมันมันเดืดอดเดืออ่ะก็ทําได้นะแต่ว่ามันเล่าแบบเชี่ยมันค่อยๆเล่าอะ่ะแล้วมันค่อยๆเห็นเห็นสิ่งต่างๆโดยที่ไม่ค่อย ใช่มว่าอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไปบิวอ่ะเออรวมไปถึงเห็นชีวิตของตัวละครหลายๆตัวในเรื่องที่มันแบบก็ไอคนนี้ไม่คือเราไม่จำเป็นเออเราไม่จำเป็นต้องรู้ชีวิตของไอไอพนักงานบริษัทเอเจนซี่นี้ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ได้รู้เราก็ได้เห็นพฤติกรรมเขาแล้วได้เห็นชีวิตของเขาอะไรเงี้ยซีนขับรถอ่ะเออโคตรดีเลยอ่ะใช่ที่เป็นคุยกันอ่ะใช่ใช่คือแล้วมันจะมีความรู้สึกว่า ระหว่างประชุมหรืออะไรเงี้ยเราจะเกลียดสองคนนี้มากใช่แต่พอมันขับรถปุ๊บเราแบบโหมนุษย์สุดๆเลยเออแล้วแบบเข้าใจว่าถามว่าเข้าใจสิ่งที่ถามว่าจําเป็นกับพอดไหมไม่จําเป็นนะไม่จำเป็นอะไรเลยคือแบบกูไม่รู้ก็ได้เรื่องเนี้ยคือไอสิ่งที่มึงคุยกันในรถนั้นอ่ะมันไม่ได้มีผลเหี้ยอะไรกับการเคลื่อนเรื่องด้วยซ้ำอ่ะมันคือเพราะจริงๆแล้วรถนั้นสามารถตัดคาร์เว์จากเมืองไป ไปถึงหมู่บ้านได้เลยนะไม่ไม่มจำเป็นต้องไม่มีในนั้นเลยก็ได้จำเป็นต้องสูบบุหรี่บนรถได้ไหมอะไรเงี้ยไม่มีแต่มันแบบโอ้โหแบบเล่นแอปหาคู่ไม่จําเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องเล่าอะไรเลยไม่จําเป็นต้องเล่าแต่มันดีมากที่ทําให้เรารู้สึกกับตัวละครเนี่ยใช่ใช่ซึ่งแฮปปี้เอาของของของลิวสเกตเนี่ยยาวมาห้าชั่วโมงได้ป่มห้าชั่วโมงซึ่งผมชอบมากนะผมรู้สึกว่า ถึงจุดหนึ่งอ่ะผมไม่รู้แล้วว่าเรื่องมันคืออะไรจริงคือมันไม่รู้ว่าเรื่องคืออะไรอะอ่อ,อไปแล้วมันเป็นมันเป็นแบบชีวิตไปเรื่อยๆๆอ่ะมันเหมือนดูชีวิตของตัวละครไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่องมันคืออะไรคอนฟิกมันคืออะไรวะแล้วเรื่องมันจบตรงไหนเราเดาไม่ถูกแล้วอ่ะใช่ใช่เไม่รู้ไม่ไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าเราได้สัมผ of of ัสความรู้สึกบางอย่างของตัวละครมากๆได้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 พบแมจิกของการที่เราไม่รู้ว่าพอดมันคืออะไรไม่รู้ว่าเรื่องเล่าแม่งพาเราไปไหนอ่ะ มันเป็นแมจิกมากๆอ่างเงี้ยคือมันจะมีบางซีนที่จํไในแม่นทุกซีนแ่บที่ไปเวิร์กช็อปอะเก้าอีอ้ป่ะเอออะไรเงี้ยผมดูฉากนั้นแล้วแบบจําได้ว่าขนลุกแบบขนลุกจริงๆอะ่ะเออซึ่งมไม่เข้าใจด้วยซ้ำอะซึ่งถามว่ามันจําเป็นที่ต้องเล่าซีนนี้ไหมไม่จําเป็นต้องเล่าก็ได้แต่ว่าเล่าซีนไปเวิร์กช็อปตั้งเก้าอี้อะ <c oughs> อยู่นานสองนานอะนานมากเออโดยที่แบบเล่าทําไมวะซีนแบบไปปิกนิกกันของแม่บ้านอะไรเงี้ยเออฝนตกนะอะไรขึ้นแบบ คือมันไม่จําเป็นต้องต้องเล่าก็ได้แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่มันเขาสลายพลอตทิ้งไปหมดแล้วอะมันกลายเป็นเราเห็นชีวิตของคนอะและชีวิตของคนเหล่านั้นมันมันทำอะไรบางอย่างกับความรู้สึกเราอย่างมหาศาลมา,มากเลยเออซึ่งเรื่องสุขหูนี้ว่าถ้าให้พูดถึงซาฟไลย,ยังไงก็มันข้ามเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆที่แบบว่ารู้สึกว่าฝังใจสุดๆแล้วรู้สึกว่าอยากบอกต่อเออผมจําได้ว่าตอนดูอะผมผมต้องดูเพื่อ คือผมผมดูริวสุเกะมาก่อนได้ไหมคะผมจําได้ว่าเรื่องแรกๆที่ทําความรู้จักเขาคืออสโกวันแอนทูมัง้งที่มีแบบเรื่องเฉาเกิดขึ้นในในกองอะไรด้วยนั่นว่ากันซึ่งผมชอบมากชอบแบบหมอนนี่แม่งเป็นใครวะเชี่ยคุณทําหนังแบบนี้ได้ยังไงวะแบบมันมหาศารย์มากแล้วมันมีเอลเเมนต์ผมรู้สึกผมพูดเสมอเลยว่าริวสุเกะมีความฮอร์เรสสำหรับผมนะอืมันมีเอลเมนต์ฮอร์เร แฮปปี้เอาัมีเลยสาหรับผม ừ, ในท<ๆ>ี่นึกออกไหมใน<ๆ><ๆ>บางซีนมันมีความไม่ปลอดภัยบางอย่างอะไรเงีเ<อ>้ยแล้วทุกคนอ่ะสมมุติว่าไม่ว่าคุณถนนทุกสายยังมุ่งสู่แฮปปี้เอาอ่ะคือไม่ว่าคุณจะชอบจากไดไมคะค <laughs> คุณจะชอบจากอาซาโกะหรือแบบเรื่องแรกเขาแพชชั่นมึงที่เหมือนใช้แฮนดี้แคมถ่ายเนี่ยผมชอบมากเหมือนกันนั้นทุกอย่างจะบอกว่ามึงไปดูแฮปปี้เอ้าเถอะห้าชั่วโมงคูแบบเฮียแล้ว,แล,วแล้วตอนนั้นผมต้องดูคือข้อหนึ่งผมอยากดูอยู่แล้วแต่ข้อสองอะ ผมผัดวันไปเรื่อยมันห้าชั่วโมงใช่ใครมันจะแบบเตรียมใจดูหนังห้าชั่วโมงที่บ้านได้วะใช่เป็นเรื่องยากนะเว้ยแต่เพื่อนผมอะคนนึงเหมือนผมต้องไปทํางานกับเขาพอดีแล้วมันจําเป็นต้องดูเรื่องนี้ในแง่การทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูแล้วแบบหูแม่งแล้วผมดูต่อนะผมพยายามไม่พอสเพราะผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจเล่าแบบนั้นอะคือไปฉี่ก็คือแบกคอมไปด้วยเพื่อแบบเพราะว่ามันมันต้องใช้เวลากับมันอะ คือกูดบ้าระดับนั้นเลย<ต>เพราะว่าไปดูในโรงเราลุกไปฉี่เราก็พลาดนะก็รีง <laughs> <laughs> แต่ว่า <laughs> คือเราจะยอมบ้างก็ได้นะนิดนึง <laughs> ผมไม่ยอมเ <laughs> 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 พราะผมอยากมันมีความเอาชนะด้วยนึกออ <laughs> <h ug> กปะมาดีห้าชั่วโมงไอ้ศัสต์กูเจอรับดีอาร์ไปแล้วรับดีอาร์ยังสี่เลยเมื่อตอนผมดูอะแล้วแบบอะอยากรู้ว่ามันจะทํางานกับเราอย่างไะแล้วเหมือนที่พี่จัดพูดเลยคือแบบถึงจุดหนึ่งมันสลายไปหมดแล้วอะพอดอะแต่ไอความรู้สึกเหล่านั้นของตัวละครมันมหาศาลมากเลยอะแล้วผมว่ามันอาจจะต้องพูด ส่วนตัวแล้วกันเนอะผมว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจสองสาข้อที่อยากพูดถึงอะ่ะคือข้อแรกผมจําได้ว่าตอนดูเสร็จแล้วแบบแม่งเป็นคํานี้นะแบบว่าผมรู้สึกว่าเขาถ่ายความเหงาได้ไงวะเออดูแบบกวีมากเลยแต่ว่า<อ>เขาถ่ายความเหงาออกมาติดอืผมรู้สึกแฮปปี้อาถ่ายความโดดเดี่ยวได้อะ่ะ<อ><อ>ยังไงไม่รู้อะแล้วมันถ่ายติดอ่ะ<อ>เหมือนถ่ายติดผีอะ่ะ<อ><อ>ผมจําได้เลยซีนจบเรื่องผมรู้สึกแบบนี้เลยอะว่า คุณถ่ายสิ่งนี้ออกมาได้ไงวะมันมันอธิบายไม่ได้เลยแล้วมันเป็นความโดดเดี่ยวที่แบบรุนแรงสุดๆไปเลยอะ่ะออืม <c oughs> คือถามว่าตอนเนี้ยพี่จําแฮปปี้เอาได้แค่ไหนจําแทบไม่ค่อยได้นะแต่ว่า <c oughs> ความรู้สึกความรู้สึกมันมันได้ฝังลงไปในตัวเรารุนแรงมากนะเออคือมัน <c oughs> ความรู้สึกนั้นแบบคือเอาจริงคือจําความรู้สึกเป๊ะๆก็ไม่ได้นะตะจําได้ว่ารู้สึกบางอย่างกับมันเยอะมากในตอนที่ดู อะไรเงี้ยแต่ว่าจะคือถามว่ามันโอ้ยหลายปีแล้วจาอะไรได้น้อยมากแต่ว่าเอ,วเออแต่ยังจําได้ว่ารู้สึกบางอย่างกับมันอยู่อะไรเงี้ยกับอีกข้อหนึ่งที่ผมว่ามันอาจจะเป็นคําตอบของเรื่องที่เราคุยกันนิดหน่อยคือโปรเซสการทําเรื่องนี้อืคืออ,อถ้าผมจําข้อมูลไม่ผิดน,นะคือฮามากุจิอะฮามากุชิเนี่ยได้เรสซิเดนซี่ไปไอ้ที่ที่เขาถ่ายเรื่องนี้แหละลอืเพราะต่างๆอ่ะเขาสัมภาษณ์คนจริงๆซึ่ง รู้สึกว่าจะเป็นเหล่านักแสดงอืในนั้นด้วยซึ่งชอบนักแสดงเขาด้วยนะเพราะว่าแคสมาหน้าแบบมนุษย์ปกติสุดๆธรรมดาสุดไปเลยไม่ได้มีออร่ราดารงดาราเลยใช่แล้วแต่มันน่าจะมีบางคนที่เป็นนักแสดงเตียเตอร์มั้งเท่าออที่เข้าใจเข้าใจเ<ต>ข้าใจว่ายัางไงเหมือนกันแต่ว่าเหมือนจะมีบางผมไม่แน่ใจแต่มันคือเกิดจากการเวิร์กช็อปพลอตในพื้นที่จริงอะ่ะอืม ไอซีนเก้าอี้ที่เราเห็นนะผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับการเวิร์กช็อปของฮามากุจิเพราะในในเรื่องมันก็จะบอกว่าไอ้นี่เป็นคนที่มาเหมือนเพอร์ฟอร์มเลสซิเดนต์ในหมู่บ้านอนะไรสักอย่างปะแล้วก็ในที่สุดแล้วก็มีความแบบงานกลุ่มนิดนึงอ่ะอคือฮามากุจิค่อยๆเอาพลอตจากหลายๆคนอ่ะมาผูกกันจนเป็นแฮปปี้อาล์อ่อแกนไม่ใช่แกนสิโครงข่ายของเรื่องมันเลยแบบยักษ์ใหญ่มากมึงมเพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวของตัวละครมากมายที่เขาก็ไป หยิบจับมาจากหลายๆคนจนมันผสมออกมาเป็นเป็นแบบนั้นมัน้งซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันได้เซน์ของของความสไลด์ออฟไลท์เพราะอย่างนั้นด้วยปะ่ะแบบการก็อาจจะออมันคือการคอลเลกชชีวิต<ช>ของคน<ช><ช>มากมายเข้ามาอะไรเงี้ยมันมันจะมีตัวละครหนึ่งที่โผล่มาแบบซีนสองซีนแล้วก็หายไปเลยแล้วน่าสนใจมากคือคนที่เขาเหมือนเป็นอเหมือนหูหนวกอะ อ <Ừ. S 2> พี่จําได้ไหม <จำ S 2> ตัวแบบหูหนวกแล้วก็พูดได้แต่พูดโดยการแบบเป่งเสียงออกมาไม่ชัดอะแล้วก็อ่านปากคนเอาอ่ะอื <Ừ. S 2> อะไรประมาณนี้แล้วแบบมีตัวละครนี้โผผมมาในเรื่องด้วยซึ่งเอาจริงนะไม่มีผลกับเส้นเรื่องอ,ะอ,อ่ะแล้วแต่พอถึงจุดผมว่ามันถึงจุดที่แบบประมาณชั่วโมงที่สองที่สามอะเราไม่รู้แล้วว่าเส้นเรื่องมันกําลังออสน่ไ, <ป S 1> ออไรไป,ไปไหนอะเออือคืออะไรกันแน่แต่ เออมันมันมันเจ๋งมากที่เราค่อยๆเคลื่อนตามมันต่อไปเรื่อยๆอจนจนจบแล้วเราก็งงว่าเรามาจุดนี้ได้ไงเออซึ่งพี่คิดว่าแบบที่เราคุยกันว่าแบบมันเหมือนเป็นชีวิตอะมันคือสิ่งความรู้สึกนี้มัว่ามันเป็นแบบไลฟ์ไลฟ์มันมันทำให้เราเห็นเศษเสี้ยวของชีวิตคนจริงๆคืออาจจะไม่ใช่ชีวิตคนจริงๆแต่รู้สึกว่ามันเป็นชีวิตของคนที่เราจับต้องได้จริงๆอะไรเงี้ยอืมซึ่งมันแบบมันเป็นสิ่งละอันพันละน้อย เออมันมีความหมายบ้างไม่มีความหมายบ้างมันมันมันมีเรื่องราวบ้างที่มีเรื่องราวบ้างอะไรเงี้ยเออมันมันเป็นอะไรอย่างนง้นมั้งแล้วซึ่งแบบแต่มันไม่ใช่ว่าการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้มันมันหล้จุดมุ่งหมายหรือเปล่าประโยชน์อะมันมันพาเราไปสู่สักที่สักทางหนึ่งเสมออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์ในแบบที่แบบ มันท้าถาบพี่มันท้าทายการดูของเรานะไม่ไไม่ใช่ท้าทายแบบว่าเอ้ยมึงมาเลยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความท้าทายแบบเชื่อเราจะได้เห็นอะไรจากการดูหนังเรื่องนี้วะซึ่งพี่คิดว่าบางเรื่องที่อย่างอยฮามากุชิอ่ะคิดว่าอย่างแฮปปี้เอาเนี่ยสามสี่คนดูก็คงรู้สึกไม่เหมือนกันเป๊ะๆหรอก<ม>คือรู้สึกบางอย่างอาจจะไปทางเดียวกันแต่ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆหรอกอะไรเงี้ย อืมมันมันมันเป็นเสน่ห์ของหนังแบบนี้มั้งที่พี่คิดว่ามันเป็นอะไรเงี้ยอืมอืมผมก็ว่าอย่างนั้นแล้วพอพี่พูดคําว่าแบบสิ่งละอันพลน้อยมันเออมันมักจะเป็นการหยิบโมเมนต์มาผสมเหมือนกันเนอะหมายถึงมันมักจะไม่ได้แบบเลือกจะเล่าสิ่งเดียวปะในหลายๆครั้งอืของหนังเราเนี้ยมันมักจะเลือก หลายๆจุดอันนั้นหน่อยอันนี้หน่อยที่เห็นภาพแล้วในที่สุดเราจะค่อยๆเห็นภาพรวมของของชีวิตชีวิตอะไรเนอะก็คงอะไรอย่างนั้นได้ครับประมาณนี้นานเหมือนกันนะคุยกันนานเหมือนกันตอนแรกนึกว่าจะแบบว่าแป๊บเดียวเสร็จได้ครับโอเคไม่มีอะไรอยากเสริมไหมไม่มีเยอะแล้วเราคุยกันเยอะแล้วอยู่เหมือนกันนะได้ครับถ้าอถ้างั้นก็ วันนี้ก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเรามีอะไรนึกขึ้นออกในภายหลังอาจจะเป็น EP ใหม่หรือเ <laughs> ปล่าไม่รู้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากแชร์กันก็ไปแชร์กันได้นะครับในกลุ่มซ i n ิ i า e Archive นะครับครับก็ใน Facebook ไปคุยกันได้อะไรเงี้ยซึ่ง,งม,มาแชร์หนงก็ น่าจะสนุกดีนะไม่ใช่ท็อปิกเราใช่ซึ่งเอาจริงผมเป็นคอแฟนคอหนัง like, ไซอัพไลฟ์ไหมก็ไม่ขนาดนั้นละกันแต่ว่าก็ก็อยู่ในโซนที่คิดว่าก็ชอบดูชอบดูหนังที่มันมาทางนี้เพราะมันก็พาเราไปเจอเอะไรใหม่ๆดี <c oughs> นะครับผมก็วันนี้ผมกับเม้งขอลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่กับ Cinefy Podcast ทุกวันพุธทุกช่องทางของสงมาร์พอดแคสตนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ